จริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักขยาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่ได้มาตอบปัญหาให้กับท่านสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์024961160 024961160หรือจะฝาก SMS มาที่422-1080 422-1080สำหรับช่วงแรกก็นิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกเลยครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราและปัญหาของท่านทั้งหลายก็คงจะเป็นประโยชน์แก่หลายๆท่านปัญหาที่ถามก็ควรจะเป็นปัญหาเรื่องการประพฤติปฏิบัติเพราะการประพฤติปฏิบัติเนี่ยคนเราเนี่ยถือว่าเป็นความยากลำบากเราจะอ่านหนังสือเราจะดูตำราขนาดไหนก็ยังการเข้าใจก็ยังยากอยู่นั่นเองดังนั้นเรามาคุยกันเป็นภาษาพูดมันจะง่ายต่อการเข้าใจนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติที่เราจะหาจุดยืนของคนเราว่าทำยังไงให้เราปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าอย่างถูกต้องตัวนี้ก็ยังว่างอยู่นะช่วงนี้ก็โทรมาได้เลยนะช่วงที่ยังไม่โทรนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนส่วนที่ใครจะถามก็ไม่ต้องเกรงใจให้ถามมาได้เลยแล้วก็จะเว้นช่วงให้เป็นระยะไปนะพูดถึงการปฏิบัติธรรมนี้ก็คือว่าผู้เจ้าสอนให้เราเนี่ยทำกรรมฐานที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นก็คือโพธิปักขยธรรม37ประการซึ่งโพธิปักขยธรรม37ประการนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมที่เป็นองค์ของการตรัสรู้37อย่างจัดเป็นหมวดเขาเรียกว่า7หมวดนะก็คือ7หมวดก็คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8นะ7หมวดแล้วก็7หมวดนี้รวมไปแล้ว37ประการนะ37หรือเรียกอย่างก็เรียกว่าธรรมที่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้37อย่างนะ7หมวดแต่37อย่างนอกจากนั้นแล้วคำสอนพุทธเจ้าจะไม่มีนะส่วนระยะหลังมานี้เนี่ยหลังจากพุทธเจ้าเนี่ย ร่วงเลยมาหลายร้อยปีก็มีตำราหนึ่งก็เขียนกรรมฐานขึ้นมาก็เรียกว่าวิสุทธิมรรคก็คือกรรมฐาน40นะฉะนั้นการกรรมฐาน40นี้จะเกิดภายหลังจากพุทธเจ้าเนี่ยละสังขารไปนานแล้วนะก็คือว่าซึ่งเราจะเห็นว่าพระสูตรจริงๆแล้วก็ไม่มีกรรมฐานเยอะแยะไปหมดเราจะทำยังไงไหวตั้ง40อย่างอันนั้นก็37อีกมันมากเกินไปไหมสำหรับที่เราจะเข้าใจอันนี้เราก็มาคุยกันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นมาอย่างไรเราถือว่า37ประการนั้นพอเพียงพอแล้วนะเพียงพอแล้วเราก็มีสายเข้ามาสายเข้าจากนครราชสีมาจากยมนุษย์เจริญพรจ่าโยมค่ะนมัสการพระอาจารย์นมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมหลวงพ่อที่ว่าจิตพลอยจะตกอ่ะมันเป็นมากเป็นมากเลยหลวงพ่อเป็นยังไงนะเป็นโยมก็แบบจิตเหมือนอย่างคนจะเป็นลมอย่างนั้นหลวงพ่อพอเป็นขึ้นมาเวลาเดินจงกรมนี่อยู่ไม่ได้เลยทรงไม่ได้เลย
แล้วก็นิยมก็มันทำงานที่บ้านแล้วไม่ได้หลวงพ่อขายของขายอะไรจะเป็นอย่างนั้นตลอดทีหลวงพ่อก็เลยไปวัดก็ไปเข้ากรรมฐานแล้วก็ดูว่ามันหลวงพ่อบอกว่าเป็นมันเป็นยังไงมันเป็นเหตุมันเพราะอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อลูกก็ไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็บอกว่าอ๋อมันเป็นวิญญาณเร่ร่อนท่านว่าอย่างงี้วิญญาณเร่ร่อนอันนี้ลูกก็เลยว่าเพราะว่าท่านให้พวกทำพวกโทษของโลภะโทสะโมหะหลวงปู่บอกว่าเป็นทางไปอบายภูมิท่านให้ปิดอันนี้ท่านก็บอกแค่นั้นน่ะหลวงพ่อลูกก็มาเดินปฏิบัติพอมันเดินปฏิบัติมันก็เป็นพอเดินๆไปเอาอีกแล้วมันไม่ไหวเลยอ่ะก็เลยต้องไปนั่งพอเราไปนั่งสมาธิตื้นๆแล้วก็พิจารณามันก็มีออกมาเหมือนอาการที่ออกเหมือนตอนนั้นน่ะเป็นสมาธิออกมาแล้วก็มาเดินตอนเย็นมาเดินจงกรมอีกพอเดินแล้วพอพิจารณาแล้วหลวงพ่อจริงๆแล้วเราปฏิบัติมาเนี่ยพิจารณาตายมาเนี่ยรวมๆก็ของหลวงพ่อก็รับทำมา2ปีกว่าพิจารณากายก็มันเข้าเกือบ4ปีปฏิบัติมาใน9ปีหลวงพ่อรวมทั้งภาวนาแล้วตอนนี้ลูกก็เลยว่าธรรมที่ลูกทำมาเนี่ยการพิจารณาทั้งหลายเนี่ยที่ว่าพิจารณาให้ไปแจ้งเนี่ยทั้งกายทั้งโลภะโทสะโมหะให้ไปแจ้งในจิตเนี่ยที่มันเกิดน่ะมันเกิดสังเวชเกิดสะท้อนในจิตเนี่ยที่แล้วก็พิจารณาตัวโมหะมันก็ออกมาเหมือนกันพอพิจารณาอริยสัจ4ก็เหมือนกันสะเทือนลูกมาย้อนอ๋อที่แท้ลูกกลับไปอ่ะลูกไม่ได้อยู่ในคือธรรมที่ลูกพิจารณาออกมาแล้วอ่ะแล้วลูกไม่ก็เรียกอะไรไม่ติดตามหมายถึงว่าพอเราพิจารณาแล้วเราห่างธรรมที่ว่าเราพิจารณาได้เราจะต้องเขาเรียกอะไรอะที่อยู่อินทิบาท4ของพ่อมันออกมาว่าเราจะต้องอยู่ในอินทิบาท4หมายถึงยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราต้องระลึกถึงกายระลึกถึงธรรมของพระพุทธเจ้าตลอดอ่ะอันนี้พอเราได้ไปแล้วเหมือนเราได้สิ่งที่ล้ำค่าไปแล้วเราไม่ใส่ใจมากอ่ะหลวงพ่อก็เลยว่าจิตมันก็เลยเหมือนพิจารณาจิตเราที่ทำมามันเหมือนไม่เคลื่อนไหวมากไงหลวงพ่อความเย็นก็มันไม่มากเท่าที่ว่าธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราพิจารณาเห็นเนี่ยมันหลวงพ่อบอกปัญญามันนำหน้า แต่การปฏิบัติแล้วมันตามหลัง จิตมันยังไม่ได้ไม่เย็นเท่ากับที่เราพิจารณาเห็นไงหลวงพ่อเลยมันก็ออกมาว่าโอ้ที่แท้ว่าผัสสะทั้งหลายเนี่ยที่หลวงพ่อบอกอ่ะ ที่หลวงปู่บอกว่าวิญญาณเล่ร่อนน่ะหมายถึงว่าวิญญาณ6ของเราที่หลวงพ่อให้ปิดเนี่ยเรายังปิดไม่ได้พอปิดไม่ได้วิญญาณ6หมายถึงหูตาแบบมันออกอ่ะก็ทำให้จิตเราไม่สงบพอนะหลวงพ่อ มันออกมาก็เลยว่าอ๋อก็ไปกราบหลวงปู่ว่าหลวงปู่ลูกอ่ะพิจารณาเห็นละลูกจะกลับไปทำอินทิบาท4พิจารณากายพิจารณาจิตพิจารณากายที่ว่าฐานเนี่ยให้แน่นแล้วก็ให้ทำในอินทรบาท4ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยจิตคือไม่ให้ไหลไม่ให้หลุด hmm. แล้วทำที่เราพิจารณาได้เนี่ยเราต้องเอามากันกรองแล้วก็ตึกตองอะหลวงพ่อ เพราะว่ามันเป็นความละเอียดเหมือนอะไรที่เราได้มาล้ำค่าแล้วเราไม่น่าจะปล่อยหลวงพ่อ อันนี้ก็ขอหลวงพ่อแนะนำนะที่จะทำฟังทางทีวีค่ะหลวงพ่อนมัสการค่ะคือตมาว่าโยมนุษย์นี่ก็ทำมา2ปีเนี่ยตมาว่าฌานมากมายฌานมันเยอะเยอะที่จะเป็นลมก็คือฌานนั่นเองเวลาฌานจะเกิดมันคล้ายๆคนเป็นลมมันจะวิววิวแล้ววูบๆแล้วหูมันจะดับนะมันจะเข้าลึกดับคือสาเหตุก็คือว่าโยมละการพิจารณากายมากเกินไปโยมไปใส่ใจตรงตัวว่างที่ตมาเคยบอกว่าว่างสว่างสงบนะระยะ2ปีนี้เป็นแน่2ปีกว่านี้เป็นแน่เลยมากเลยก็ประมาณไม่ทำหรอกมันใหม่ว่าทางเส้นนี้นะมันเป็นทางที่ว่าได้ทุกอย่างถึงเราไม่เอาเดี๋ยวเขาก็มาหา
เราไม่ได้ทำเขาก็จะมาเองมันเป็นทางที่รวมรวบรวมทุกอย่างมาประชุมตรงนี้หมดฌานก็ได้ญาณก็ได้แต่นี่ว่ามีข้อแม้ว่าฌานนั้นจะมาไม่อยากให้เอาตอนนี้ให้ไปเอาตอนข้างหน้าถ้าเอาตอนนี้โยมจะมีปัญหาแบบนี้เลยก็คือโยมจะเสื่อมมันจะเสื่อมตรงที่ว่าเวลาเราพิจารณาตัวมากๆนะที่บอกว่าสังเวชนั่นน่ะเวลาทำมากๆแล้วสมาธิมันเกิดมากเกินไปแล้วมากเกินไปแล้วโยมก็เลยลาในการพิจารณาร่างกายนั้นน้อยลงจะไปเสวยตัวนิ่งมากกว่าแล้วมีหนำซ้ำเราไปบ้านเนี่ยไปขายของเนี่ยตมาว่าทรงมากกว่าที่จะเดินหน้าทรงอ่ะเขาเรียกทรงภาวะนั้นไว้ทรงก็ต้องโยมก็ต้องนิ่งนิ่งการพิจารณาตัวก็ไม่มีละมันมีแต่ทรงความสมาธิไว้การทรงมากๆสมาธิจะอยู่กับเราได้ไม่นานแล้วมันจะเสื่อมทีหลังตอนนี้มันยังอยู่แต่ว่ามันอยู่แบบเริ่มจะเสื่อมมันภาวะของเราในวิญญาณของเราจึงเล่ร่อนไงเพราะว่าเมื่อเราแตะอยู่ที่ตัวนิ่งมากๆเนี่ยเมื่อเรานิ่งมากคิดว่าสมาธิเรามากพอแล้วนะยังไงเราพิจารณาน้อยลงหน่อยเราไม่ต้องพิจารณามากหรอกให้นิ่งๆเสวยไปเราจะเสวยตรงนี้ได้ระยะหนึ่งไม่มากไม่ต่างไม่อย่างมากก็2เดือนอย่างน้อยก็เดือนหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเริ่มเบาละเริ่มหวั่นไหวละแล้วเป็นและจิตของเราที่เคยแนบแน่นก็จะวิ่งไปข้างนอกความว่างเหล่านี้จะทนมันจะอยู่กับเราไม่นานเพราะว่าเป็นผลของการทำที่เราทำมานั้นมันจะคือว่ามันเสวยผลได้ไม่มากนะเหมือนกับเราหาเงินมาระยะหนึ่งแล้วก็เลิกทำงานแล้วเราก็กินเงินเก่าไปแล้วเงินเก่าก้อนนี้จะได้ไม่นานเดี๋ยวก็หมดเมื่อหมดแล้วเนี่ยเราเท่าแทบจะเสียเราจะหมดเลยจะพังหมดเลยสมาธิเราก็จะแย่ฉะนั้นทำนาตมาสันนิษฐานว่าโยมการปฏิบัติพิจารณากายโยมเบาโยมไปเสวยความว่างและความสว่างความสงบมันมากไปแล้วเมื่อมากๆแล้วเนี่ยมันจิตมันก็จะเข้าฌานบ่อยจะเราเป็นลมวูบวูบนะแล้วเราคอยจะไปตรงนั้นบ่อยมันก็เลยทำให้เราวูบแล้วทีนี้ว่าเมื่อเราวูบบ่อยๆเนี่ยเป็นบ่อยๆแต่เพียงแต่มันไม่ลึกเกินไปแล้วก็ไม่ตื้นเกินไปคือจะวูบเข้าก็ลมก็ยังไม่ให้เข้าแต่จะออกมาโยมก็ไม่ค่อยพิจารณาแบบนั้นแหละกักกันอยู่ระหว่างที่พิจารณาจริงๆก็ไม่ค่อยเอาน้อยนะแล้วก็จะว่าระหว่างที่จะนิ่งมากๆก็กลัวจะวูบเข้าไปในข้างในมันเหมือนคากันไว้ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็เริ่มแส่สายเมื่อแส่สายวิญญาณทั้ง6เราก็เล่ยร่อนเมื่อเล่ยร่อนก็ทุกอย่างก็เริ่มสั่นคลอนเราก็นึกถึงอารมณ์เก่าที่เราเคยได้ว่าเมื่อก่อนเราปานีตกว่านี้นะแต่ตอนนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะนึกถึงว่าจะไปทำเรื่องอิทธิบาท4ขึ้นมาให้มากขึ้นเป็นสาเหตุว่าเราจะกลับไปตรงนั้นความจริงแล้ว ก็เป็นคนแนวคิดที่ดีนะแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกิดแก่ใครเนี่ยมันก็ไม่เป็นบทเรียนฉะนั้นเกิดแต่เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้ทำไมอาตมาถึงห้ามว่าเวลาฌานเกิดห้ามเข้าไปนะเวลามันจะวูบนะให้ถอยซะนะถอยแล้วก็อย่าหยุดพิจารณาเวลานิ่งมากๆอย่านิ่งตามเราอย่านิ่งตามเราให้เราพิจารณาไปเรื่อยอย่าไปเชื่อความนิ่งนั้นถ้าเราเชื่อความนิ่งก็จะเป็นอย่างที่โยมนี่แหละมันจะหยุดการพิจารณาไปเลยหรือพิจารณาน้อยมากมันจะหัวเสวยกับความนิ่งเหมือนกับว่าอารมณ์ขนาดนั้นเหมือนกับว่าจะเพียงพอแล้วสำหรับสมาธิเราที่จะอยู่ได้แต่อยู่ไปที่แรกๆดูมันจะดีแต่นานๆเข้าแล้วมันจะก่อยลงไปมันจะเสื่อมลงไปมันจะเบาลงไปมันจะหยาบลงไปหยาบมากเดี๋ยวมากวิญญาณเราก็แส่สายเมื่อวิญญาณแส่สายเราก็รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ขึ้นมาระหว่างนี้โยมจะเป็นลักษณะนี้ก็เมื่อทุกข์แล้วปุ๊บก็นึกถึงเหตุการณ์เก่าว่าเอ๊ะเก่านี่มันเคยปานีตกว่านี้นะแต่ทำไมตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไปชะงักกับการพิจารณานั้นเราให้การพิจารณานั้นน้อยไปมันก็เลยเป็นภาวะนี้แต่ทั้งหมดนะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะก็ขอให้โยมนุชก็ได้พิจารณาว่ามันเป็นทางผ่านเราเองเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจเราจะบางครั้งมันจะต้องมีการผิดบ้างมันถึงจะรู้การถูกนะความผิดกับความถูกเนี่ยมันจะต้องรู้กันยิ่งว่ามีคนบอกว่าอย่าเข้าไปตรงนั้นนะยิ่งห้ามก็เหมือนว่าเราอยากจะลองนะ เป็นวิสัยของคนที่เราอยากจะลองว่ามันมีอะไรทีนี้เมื่อเราลองแล้วถึงได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองที่เขาห้ามกันว่าไม่ให้เข้าไปแต่ทำไมคนอื่นเนี่ยเขาว่าทำพิจารณาเหนื่อยแล้วก็เข้าฌานเหนื่อยก็เข้านั้นนั่นคืออีกแบบหนึ่งเขาต้องใช้อย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่นั้นหนักปัญญาเขาต้องเอาสมาธิมาช่วยส่วนทางสายปัญญาเนี่ยหนักปัญญาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอาสมาธิช่วยเฉพาะปัญญาของเราก็เอาอยู่แล้วมันก็เลยการถนัดมันสองอย่างบางคนเนี่ยพิจารณาเหนื่อยก็เข้าสมาธิ
แล้วก็ออกมาพิจารณาแต่เราเนี่ยพิจารณาไปเลยสมาธิมันมากมากๆแล้วก็เข้าแล้วไม่ค่อยพิจารณาเลยทีนี้ค่อยๆจะไม่ค่อยจะพิจารณาละเมื่อพิจารณาแล้วเขาจะทรงอยู่ในได้อยู่กับเราได้ไม่นานเขาก็เริ่มจะเสื่อมวิญญาณเราก็แส่สายเมื่อแส่สายแล้วเนี่ยมันจะถึงเลวร้ายนะเลวร้ายไปเรื่อยๆมันจะเสื่อมลงไปแล้วทุกอย่างก็จะเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะแปรปรวนหมดเลยที่หลังตอนนี้ถ้าเราไม่แก้นะจิตเราก็จะแปรปรวนแน่นอนนะเพราะว่าฌานที่จะวูบนั่นน่ะอีกหน่อยก็ไม่วูบละจะไม่มีวูบละมันจะเป็นทั้งแรกๆเนี่ยเมื่อสมาธิเราเข้มๆมันก็จะเป็นแต่เมื่อเราจิตเราหยาบแล้วความวูบนั้นก็จะน้อยลงไปอีกหน่อยจะไม่มีวูบไม่วูบด้วยแล้วฟุ้งด้วยฟุ้งก็จะตามมาจิตเราก็จะไม่แนบแน่นสมาธิฌานก็หายญาณก็หายหายทั้งคู่เลยเราก็กลายว่าจะต้องมากู้ใหม่นะต้องกู้ใหม่นะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะโยมนุชเนาะก็ถือว่าทุกอย่างเรียนรู้เนาะก็ถือว่าเราต้องกลับไปพิจารณาร่างกายใหม่แล้วโยมอย่านั่งแล้วก็พยายามอย่ารวมจิตให้กระจายจิตให้กว้างแล้วก็ถอยจิตให้มากที่สุดถอยจนสุดน่ะถ้าไม่ถอยสุดเดี๋ยวมันจะวูบเมื่อเราถอยสุดแล้วนะพิจารณาตัวไปเนี่ยด้วยอุบายหาอุบายมากล่อมกล่าวไปแล้วเวลามันถอยแล้วนะมันยังถอยจบมันยังไม่จบนะถอยแล้วเนี่ยมาจบวันหลังเรามีมากขึ้นอีกก็ถอยอีกเวลามีมากเข้าอีกก็ถอยอีก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 ไปเรื่อยๆฉะนั้นการเจริญอย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานอย่างที่อาตมาเคยยกตัวอย่างว่าการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญลงที่เปรียบเทียบว่าคนเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเหมือนเลข10หลักเนี่ยคนธรรมดาคือเลข5นะคนที่ทำสมาธิฌานเนี่ยคือเลข6เลข7เลข8เลข9และเลข10เลข0ข้างบนนะเขาเรียกว่าจิตมันจะว่างไปหมดในเลข0นั่นนะแต่ถ้าคนเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยมันต้อง4 3 2 1ลดจาก4แล้วยังไม่พอลด3 3แล้วไม่พอลด2 2แล้วลด1 1จนถึง0เลยมันมีการต้องถอยตลอดนะการเจริญลงเจริญลงไม่ใช่เจริญขึ้นนะมันถึงได้หนึบทั้งตัวไงเวลาคนธรรมดาทำไมไม่หนึบนะเราเจริญสติปัฏฐาน4ทำไมมันหนึบเพราะว่ามันเป็นฐานฉะนั้นโยมนุชต้องถอยจิตอยู่เรื่อยถอยแล้วก็พยายามทำจิตตื่นๆเบาๆเบามากก็ไม่ได้เกินเบิร์นหลุดมันจะหลุดเบาลึกมากก็ไม่ได้มันเหมือนกับว่ามินเมย์นั่นแหละแล้วเราก็หาอุบายหว่านล้อมแล้วก็พิจารณาตัวให้เป็นเหมือนเดิมที่เราเคยทำรักษาภาพไว้เดี๋ยวทุกอย่างจะกลับมาหมดเลยฟื้นได้ไม่เป็นไรมันหายได้ฟื้นได้ทุกอย่างแปรปรวนเราก็กลับมาสมบูรณ์ใหม่แต่ทุกอย่างเป็นทางผ่านหมดนะคือโยมนุชต้องคือโยมนุชต้องการคือโยมนุชเนี่ยมีความเห็นอย่างนี้ว่าเอ๊ะสมาธิเราก็มากแล้วนะการพิจารณาเราก็มากแล้วนะเราน่าจะพอแล้วจะนิ่งได้แล้วเพราะนิ่งตอนนี้สมาธิเรามันกึ่มไปหมดเลยมันเหมือนว่าตัวนี่มันเหมือนกับว่ามันเต็มไปหมดด้วยสมาธิเราน่าจะพอดีแล้วแล้วก็จะเสวยความสุขละตอนนี้เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเราก็พิจารณาตัวเราก็เห็นแจ้งแล้วว่าตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรอารมณ์ก็ไม่มีอะไรเราก็ถือความว่างเป็นอารมณ์ระยะนั้นฌานก็เยอะโยมก็เลยนิ่งว่างส่วนใหญ่เลยตอนหลังเนี่ยมันก็เลยเป็นแล้วก็เป็นอย่างนี้เพราะปัญญาเราล่วงหน้าแต่การกระทำเรายังไม่ถึงล้าหลังอยู่เมื่อการปัญญาเรามองล่วงหน้าแต่การกระทำเราล้าหลังอยู่เนี่ยเราก็เลยหยุดเมื่อหยุดแล้วในการกระทำเราไม่ถึงไหนมันก็ต้องกลับก่อขึ้นมาอีกเขาเรียกว่ากำเริบขึ้นมาอีกเพราะว่าเหมือนกับว่าคนทานยาไปแล้วเนี่ยอาการป่วยมันหายแต่ว่าหมอก็บอกว่าถ้าหายยังไงก็ต้องกินต่อไปนะเพราะว่ายาเนี่ยเราให้กินไปเดือนหนึ่งเนี่ยแต่คุณกินไปครึ่งเดือนและโรคคุณก็หายแล้วเนี่ยคุณคิดว่าหายแล้วก็เลิกยาเลยแต่หมอน่ะบอกห้ามเลิกถึงจะหายก็ต้องกินไปถึงเดือนเพราะอะไรเพราะถ้าเลิกปุ๊บเนี่ยโรคที่หายเนี่ยมันยังไม่หายไม่ตายสนิทมันแค่สลบเองแล้วเขาจะถ้าเราเลิกยาเขาก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ฟื้นขึ้นใหม่แล้วก็กำเริบใหม่ฉะนั้นการทานยาไปถึงเดือนเนี่ยมันเป็นการที่ซ้ำฆ่าเชื้อโรคนั้นให้ตายหมดเลยถึงแล้วจะหายแต่เราก็ต้องกินถึงเดือนนึงแล้วมันจะไม่กลับมาอีกเลยโรคตรงนั้นถ้าเราหยุดเนี่ยมันจะกำเริบขึ้นมาทีหลังเพราะเขาเรียกว่าตายยังไม่สนิทมันยังมีเชื้อหลบในอยู่ฉะนั้นก็เหมือนกันว่าการทำสมาธิเนี่ยเวลาสมาธิมากเนี่ยเราคิดว่าพอแล้วเราทุกข์เราไม่มีแล้วมีแต่ความสุขแล้วเราคิดว่าน่าจะจบแล้วนะตรงนี้เนี่ยน่าจะเสวยได้แล้วคือมันแค่สลบนะกิเลสอะ
เราก็หยุดแล้วแทนที่จะทำต่อไปที่จะมาบอกว่าอย่าหยุดนะอย่าหยุดทำพิจารณาต่อไปต่อไปต่อไปเพื่อให้โลกเนี่ยให้กิเลสเราเนี่ยตายไม่เหลือคือไม่ให้มันหลบในเลยเจริญไปจนกว่ามันจะตายสนิทเราถึงจะพอไงแต่นี่เรารู้ว่ามันหายแล้วก็เอาความหายมาวัดแต่ความจริงมันแค่สลบหรือมันหลบในอยู่แต่นี่มันเราเลิกทำเนี่ยเราเป็นนิ่งใช่เนี่ยมันก็เริ่มขึ้นมาละโลกตัวนั้นละเริ่มฟื้นละเริ่มฟื้นมันแค่สลบนะเดี๋ยวก็ฟื้นก็เริ่มอาละวาดละเวลาวิญญาณเราก็แส่สายนะต่อมาก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าวินิจฉัยดูแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนี้ยังไงโยมนุชลองพิจารณาดูเนาะให้กลับมาพิจารณาร่างกายให้มากๆเหมือนเดิมปัญญาเราล่วงหน้าแต่การกระทำเรายังไม่ถึงนะยังรับกรรมอีกเยอะแล้วยังไงรายงานผลมาเนาะครับมีสายเข้ามีคำถามจากโยมจากสกลนครครับถามว่าคนป่วยที่ไม่ยอมไปหาหมอเพื่อรักษาโดยบอกกับตัวเองว่ายอมรับในโรคที่เป็นได้และขอปฏิบัติตัวอยู่แบบนี้ตามใจตนตายก็ไม่กลัวแต่สำหรับญาติเนี่ยคิดว่าผู้ป่วยทำตัวแบบนี้จะผิดไหมเจ้าคะถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือไม่คือความจริงแล้วการป่วยไข้เนี่ยพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าต้องไปรักษาหรือไม่รักษาพุทธเจ้าให้รักษาเท่าที่รักษาพอที่จะเป็นไปได้ถึงแม้ว่าพระจะเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านก็รักษาท่านเนี่ยแต่การรักษาของท่านเพราะเป็นไปตามเหตุปัจจัยได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปถ้ารักษาไม่ได้ค่อยมีอีกขั้นตอนก็คือไม่ต้องรักษาแต่ก็ไม่ถึงว่าไม่รักษาเฉยๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเกินไปนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเรามีอุปทานอะไรแต่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องอาศัยของปัจจัย4นั่นแหละว่าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยก็ต้องมีนะเขาเรียกว่าต้องมีเหมือนกันฉะนั้นการที่เรามีปัญญาว่าป่วยก็รักษาดูถ้ารักษาไม่ได้หรือว่าไม่หายยังไงก็ว่าขั้นตอนใหม่จะไม่รักษาเสียเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราคนไข้ก็ต้องดูว่าไอ้โรคที่ว่านี่เนี่ยมันหนักไหมถ้าไม่หนักเนี่ยมันก็ทนได้อยู่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นนิดเป็นหน่อยก็หาหมอรักษามันก็เกินไปอีกละนะก็ต้องดูความวันเดียวโอ้มันหนักมากๆแล้วนะไม่ไหวแล้วก็ต้องไปหาหมอหน่อยถึงแม้เราจะไม่ยึดมั่นหรือมั่นอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องไปหาหมอแต่ถ้าป่วยนิดๆหน่อยๆก็ถือว่านิดหน่อยก็มันก็ต้องทนหน่อยแล้วอันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะอันนี้ก็พิจารณาดูกันแล้วกันนะก็ตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่สายเข้าจากนครราชสีมาโยมอาทิตย์เจริญพรจ่าโยมนมัสการครับอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามเอ่ยจะถามปัญหาการปฏิบัติคือถ้าพิจารณาร่างกายเนี่ยให้มองจากข้างนอกร่างกายเข้าหาข้างในหรือว่าจากฮัลโหลเงียบไปแล้วเสียงว่าไงนะครับคืออยากจะกลับเรียนถามว่าการพิจารณาร่างกายนะครับมองจากข้างนอกเข้าไปข้างในก็ได้หรือว่าจากข้างในไปข้างนอกก็ได้ใช่ไหมครับได้หมดนอกในในนอกนอกในสับไปสับมาได้หมดเลยนอกนั่นก็คือสุดนอกสุดนี่คือผิวหนังเราในสุดก็โน่นนะตับไตเส้นพุงนั่นเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่นอกหมายถึงว่าคนอื่นนะไม่ใช่นอกก็คือผิวหนังเรานั่นเนี่ยนอกสุดก็คือผิวหนังในสุดก็คือลึกไปตับไตเส้นพุงทั้งนอกทั้งในทั้งในทั้งนอกสับเข้าสับออกได้หมดเลยได้หมดแล้วท่านในระหว่างพิจารณาเผลอไปดูลมล่ะครับอาจารย์ครับเราไม่อยากให้ดูลมนะตอนนี้ถ้าดูลมปุ๊บกายจะหายทันทีเลยเพราะว่าเราไปใส่ใจที่ลมลมเนี่ยไม่ใช่กายกายก็คือกายแต่ลมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกายก็จริงแต่มันเป็นความเหมือนกับอากาศว่างๆเราต้องการให้เห็นเนื้อหนังเราก่อนส่วนลมนั้นอย่าเพิ่งเอาไปแตะถ้าเราไปแตะปุ๊บมันจะเข้าล็อกเดิมที่เราเคยฝึกหัดที่อบที่เราเคยฝึกหัดลมอานาปานสติมามันก็จะไปทางเดิมอีกละฉะนั้นตรงนั้นเราคุ้นเคยมากเนี่ยอยากจะห่างไปก่อนนะไม่งั้นมันจะแผลบไปทางเก่าแล้วขอตัดลมหายใจไว้ก่อนสำหรับคนที่เคยฝึกมาอย่างนั้นอยากจะให้ลมหายใจนี่ห่างไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นแจ้งบ้างแล้วเนี่ยลมหายใจช่วยได้ตอนหลังเนี่ยคือไม่ช่วยก็ไปได้อยู่แล้วลมหายใจไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยเท่านั้นเองนะเป็นเรื่องเสริมเราดูในสติปัฏฐานสูตรจะเป็นบทหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าใหญ่อะไรในหมวดกายของกายปัพพะเนี่ยมีอริยบทปัพพะมีอานาปานสติมีหมวดปัจฉา9มีหมวดของอาการ32หมวดธาตุอย่างเนี้ยมันจะมีหมวดหลายหมวดย่อยนะเอาไว้ก่อนแล้วกันละลมหายใจเอาอย่างอื่นไปก่อนเห็นกายอยู่ก่อนจะดี
แล้วเราก็ต้องหาอุบายด้วยนะอุบายเราก็ต้องหาให้เขาไม่ใช่ว่าอยู่ให้เขาเห็นเองเขาไม่เห็นหรอกนะเราต้องหาอุบายอุบายในหนังสือก็ได้นะนะเข้าใจเนาะเข้าใจครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องการพิจารณากายนี่เป็นบทหนึ่งในพระไตรปิฎกใช่ไหมครับผมทั้งหมดเลยโยมพระไตรปิฎกเนี่ยคือกายเนี่ยเราเห็นกายแล้วเนี่ยมันจะเห็นโพธิปักขยธรรม37เลยมันจะเป็นหมดเลยสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีเป็นทั้ง37ประการที่หลังเหมือนกับว่าเราปลูกไม้ต้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะออกกิ่งออกก้านออกใบออกดอกมาเต็มไปหมดเลยทีแรกก้านเล็กๆก้านเดียวเท่านั้นเองอย่างเนี้ยมันเกิดจากตรงนี้อันนี้คือก้านเลยก้านเล็กๆเลยตรงเนี้ยเราปลูกตรงนี้มันเดี๋ยวมันโตขึ้นมาเดี๋ยวจะกิ่งก้านสาขามันจะแตกออกมาทีหลังอย่างเนี้ยมีทางเดียวโยมพุทธเจ้าตรัสแล้วเลือกทางเดียวก็คือว่านี่แหละมูลกรรมฐานนี่แหละเดี๋ยวมันจะแตกเป็นสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5โชคโพชฌงค์7มรรคมีองค์8ทีหลังมากมายมันจะแตกเองเราจับตรงนี้ได้ก็คือทุกอย่างจะมาเองลองทำไปเถอะถ้าเราเห็นตรงนี้ได้หมดถ้าเราลมที่ลมหายใจมันจะไม่เป็นมันขาดการเห็นกายไม่ได้พระพุทธเจ้าบวชภิกษุเนี่ยบวชปุ๊บให้เลยบวชปุ๊บให้เลยให้พิจารณากายเลยเราก็ถ้าเคยบวชมาก็รู้แหละถามคนบวชก็รู้ว่าตอนบวชได้อะไรมากรรมฐานเกจารู้มาเท่านั้นเนี่ยแต่คนไม่ทำกันเท่านั้นเองเพราะเขาคือเขาไม่เข้าใจนะไม่ทำไปทำอย่างอื่นไปมันก็เลยเป็นกรรมฐานที่ถูกลืมนะครับผมครับขอบพระคุณครับผมครับจ่าดุนะจ่าดุก็มีคำถามไม่มีแล้วนะหมดละก็ขอย้อนไปที่เล่าค้างไว้หน่อยว่ากรรมฐานทั้งหมดเนี่ยจะพูดไปแล้วคือมีกรรมฐานบทเดียวนะพุทธเจ้าสอนบทเดียวจริงๆบทเดียวอะไรล่ะผมขนเล็บฟันหนังกรรมฐานเขาเรียกว่าตะจะปัญจกะกรรมฐานบทเดียวตรงนี้แหละพระทุกองค์ให้บทเดียวหมดเลยไม่ได้ให้37อย่างถึงแม้โพธิปักขยธรรม37ประการเนี่ยท่านไม่ได้ให้37ประการว่าองค์นี้ไปข้อหนึ่งองค์นี้ไปข้อหนึ่ง37องค์37อย่างไม่ใช่คือหรือต้องเข้าใจว่ากรรมฐานมีทางเดียวเมื่อทางเดียวเนี่ยมันจะแตกแขนงออกไป37ทีหลังเหมือนกับว่าเราทานอาหารไปทางปากทางเดียวทานเข้าไปในทางปากทางเดียวแล้วไปลงกระเพาะที่เดียวเมื่อทานไปแล้วเนี่ยมันจะแยกไปบำรุงที่ผมบ้างขนบ้างเล็บฝันหนังอาการ32เนี่ยมันจะบำรุงรักษาหรืออาหารเหล่านั้นจะไปหล่อเลี้ยงเนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงเป็น32ประการเลยเขาเรียกว่าคนเรามีอาการ32ใช่ไหมฉะนั้นอาหารเนี่ยลงไปทางปากทางเดียวเท่านั้นเองแต่มันจะไปออกถึง32ประการอุปมาเหมือนอย่างนั้นนะไปเลี้ยงผมบ้างขนเล็บฝันหนังอาการ32มันจะถูกเลี้ยงหมดขอให้เข้าไปทางปากทางเดียวเท่านั้นเองอันนี้ก็เหมือนกันว่ากรรมฐานเนี่ยถ้าทำกรรมฐาน5ทางเดียวเท่านั้นเดี๋ยวก็แตกเป็นโพธิปักขยธรรม37เลยอันนั้น32อันนี้37อันเดียวกันดูแล้วมันก็ไม่ยุ่งยากอะไรขอให้เราเห็นกายในชัดแล้วเวลาเห็นกายมันก็เห็นจิตไปด้วยไม่ใช่ว่าไม่เห็นจิตนะบางคนบอกว่าพิจารณากายอย่างเดียวมันจะเราไม่พิจารณาจิตบ้างหรือถามเธอว่าการที่เราเห็นกายนะเอาอะไรไปเห็นนะก็เอาจิตเห็นทั้งนี้เอาจิตไปเห็นแล้วไม่จิตไม่เห็นตัวมันเองบ้างหรือมันก็เห็นตัวมันเองด้วยเห็นกายด้วยนั่นเองเพราะว่าตัวเห็นก็คือตัวจิตน่ะก็กลายเป็นว่าเราได้ทั้งสองเลยว่าจิตก็เห็นกายก็เห็นเพราะว่าตัวเห็นก็คือตัวจิตอยู่แล้วแต่เมื่อเราเอาจิตมาดูจิตเนี่ยเห็นกายไหมไม่เห็นเพราะอะไรเพราะจิตดูจิตได้เห็นจิตอย่างเดียวไม่เห็นกายหรอกอันนั้นมันไม่ครบไงเห็นแต่จิตกายไม่เห็นแต่นี่เราจะเห็นครบก็คือเห็นกายเนี่ยจะเห็นจิตด้วยหมายความว่าถ้าเราเห็นกายเนี่ยเห็นทั้งกายทั้งจิตแต่ถ้าเราเห็นจิตเห็นจิตอย่างเดียวการดูลมเหมือนกันถ้าเราดูลมเนี่ยจะเห็นจิตอย่างเดียวกับลมหายใจลมหายใจจะถือว่าเป็นกายหนึ่งยังไม่ตีค่าขนาดนั้นถึงแม้ว่าจะบอกว่ากายอันหนึ่งแสดงว่าถ้ากายอันหนึ่งเนี่ยแสดงว่ากายมีทั้ง32อย่างมีอันใดอันหนึ่งของ32อันนั้นถูกถ้าพูดอย่างนั้นก็ถูกแสดงว่าลมหายใจคือกายอันหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายว่างั้นเถอะกายทั้งหลายมี32ใช่ไหมลมหายใจมีอันหนึ่งใน1ใน32อ่ะฉะนั้นถ้าเราเอาลมหายใจอย่างเดียว32มันไม่ได้นะถ้าเราเอา32ล่ะ1ก็ได้มันก็เลยบางคนก็บอกว่าเอ้าลมหายใจก็คือกายอันหนึ่งนี่พุทธเจ้าก็กล่าว
คือก็กล่าวจริงแต่ว่ามันอันหนึ่งน่ะมันยัง32น่ะมันหนึ่งใน32นั้นเนี่ยนะแต่นี่ว่าเรามาเห็นลมหายใจเนี่ยมันแค่หนึ่งใน32มันไม่เห็น32หรอกแต่ถ้าเราเห็น32แล้ว1ก็เห็นด้วยอย่างนี้แหละจึงว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของ32ก็ลมหายใจคือกายอันหนึ่งของอาการ32ว่างั้นเถอะถ้านั้นเราเห็นอันเดียว32ไม่ได้เห็นอีก31แล้วไปอยู่ที่ไหนล่ะมันก็ไม่เห็นไม่เห็นก็กลายมืดบังปิดบังหมดจึงว่าเราต้องเห็นทั้ง32ประการก็คือเห็นตัวเราทั้งหมดนั่นแหละแต่ค่อยๆเห็นไปสำหรับในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราทมลำทุกคนที่เคยทำลมหายใจมาก่อนเนี่ยถึงไม่อยากให้ไปทำตรงนั้นเพราะว่ามันจะเข้าไปล็อกเดิมล็อกเดิมเราก็ไม่เคยเห็นอยู่แล้วดังนั้นจึงห่างอานาปานสติไว้ถ้าสมัยก่อนเนี่ยคนเราไม่ได้ผ่านการทำสมาธิทำไปเลยเนี่ยอันนั้นทำได้แล้วทีนี้ว่าการทำกรรมฐาน5บทเดียวเนี่ยมันแตกแขนงออกไปเนี่ยจากกรรมฐาน5เนี่ยจะแตกแขนงเป็นอาการ32จากอาการ32จะแตกแขนงเป็นสติปัฏฐาน4จากสติปัฏฐาน4จะมีตัวช่วยของสติปัฏฐาน4ก็คือสัมมาปัฏฐาน4กับอิทธิบาท4จะเป็นตัวช่วยเหมือนกับว่าขุนพลซ้ายขวาที่จะช่วยแม่ทัพแม่ทัพก็เหมือนสติปัฏฐาน4เป็นจอมทัพแต่ขุนพลทางฝ่ายซ้ายขุนพลฝ่ายขวานี่ก็คือสัมมาปัฏฐาน4กับอิทธิบาท4แล้วกระดาหน้าเข้าไปสู้กับสงครามในครั้งนี้ก็กลายเป็นโพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8อินทรีย์5พละ5ก็จะตามมาทั้งหมดเลยคือเราทำเนี่ยทำ37ประการเลยนะแต่ว่าเราทำกิจเดียวเดี๋ยวจะได้37ประการอย่างที่เคยอธิบายนะว่าเราทานอาหารเข้าไปในท้องเนี่ยทางเดียวเราก็จะได้อาการ32ทั้งหมดก็มีสายเข้ามานะสายเข้าจากขอนแก่นกับโยมประจักษ์เจริญพรชายโยมนมัสการหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรครับขอฝากเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออ๋อได้ครับเคยฟังรายการของหลวงพ่อมานานแล้วแต่ไม่เคยติดต่อเข้ามาอืมเป็นไรเป็นไงบ้างล่ะสอนดีมากเลยครับเคยทำเป็นไงบ้างล่ะครับพ่อดีครับหลวงพ่อดีเราเทียบดูทีว่าเมื่อก่อนเราทำสมาธิด้านเดียวกับตอนนี้เราพิจารณากายเนี่ยอันไหนจะมีความแตกต่างกันลองทำดูดิลองรู้เลยว่าเมื่อก่อนเราทำอนาปานสตินิ่งอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็มาพิจารณากายเนี่ยอันไหนมันจะมีอะไรต่างกันแบบไหนอย่างไรแล้วจะเทียบได้เลยนะด้านแล้วจะถามอะไรเอ่ยไม่ถามเลยไม่ถามเนาะเคยฟังประจำครับแต่ถามไม่จริงครับนี่จะรอฟังโทรมาให้เรากำลังใจหลวงพ่อครับดีโทรมาร่วมรายการเนาะมันโทรมาร่วมรายการก็ถือว่าพ่อสอนดีมากดีครับสาธุนะฟังประจำครับฟังประจำฟังประจำครับก็โทรมาร่วมรายการก็ถือว่าทุกคนได้แสดงความเห็นมาทางรายการนี้ก็ถือว่าทางเราเองก็ได้มีก็เรียกว่ามีการตอบรับนะหมายถึงว่าเราออกรายการไปแล้วก็มีการตอบรับทางของผู้ชมทั้งหลายก็ถือว่ารายการของเราก็อยู่ได้ไปเรื่อยๆได้ตอบปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตอนนี้ก็บอกที่ว่าคนเราเนี่ยเราจะต้องทำกรรมฐานทั้ง37ประการเนี่ยเราต้องทำทั้งหมดเลยแต่ก็ไม่ได้ว่ายุ่งยากบางคนบอกว่าการทำกรรมฐานเนี่ย37ประการใครจะทำไหวเราคนเดียวจะทำ37ประการเนี่ยมันทำไม่ไหวหรอกเราฟังดูเหมือนจะยากแต่ว่าเวลาทำแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือทำไม่มากหรอกแต่มันเหมือนก็ว่าเขาจะไปแตกแขนงเองคือการพิจารณาตัวเราอย่างเดียวให้เห็นแจ้งเท่านั้นแหละทุกอย่างจะเป็นหมดเลย37ประการเลยเหมือนกับเราทานข้าวไปในท้องเท่านั้นแหละทุกอย่างจะไปเลี้ยงอาการ32ไปเลยไม่เห็นมันจะยุ่งยากอะไรนะก็มีสายเข้าจากนครราชสีมาโยมวรัญญูเจริญพรใจโยมครับกราบนมัสการครับผมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์จรัญครับเจริญพรเจริญพรคือผมฟังท่านพระอาจารย์จรัญมาก็ประมาณเดือนธันวานะครับหลายเดือนแล้วก็เลยดับทุกข์ไปเสียงเป็นไงกอแกกเหลือเกินนะเสียงโทรศัพท์ยังไงก็ได้ยินไหมครับได้ยินแล้วได้ยินได้ยินครับผมคือผมก็ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์ได้สอนคือพิจารณากายครับ
การพิจารณากายกับการพิจารณากายก็ค่อยๆเริ่มเห็นผมคนเล็บฟันหนังเริ่มชัดชัดเจนขึ้นบ้างนะครับบางวันแล้วก็บางวันก็พิจารณาไม่ได้แล้วมันมีอาการที่อยากจะถามก็คือมี2ห้วงแล้ว2วันเวลานะครับก็คือว่ามีอยู่วันนึงที่นั่งบนเบาะนวมธรรมดานะครับนั่งสมาธิพิจารณากายครับก็รู้สึกว่ามีอะไรแว๊บเหมือนฟ้าผ่านะครับแว๊บเข้ามาแล้วก็ตัวก็หายไปเลยไม่รู้สึกที่ตัวแต่รู้สึกว่าตัวเองนั่งอยู่แต่ไม่สามารถที่จะกระดุกกระดิกตัวเองได้แล้วก็ต้องมากลับมาพิจารณากายใหม่ถึงค่อยๆ คลายขึ้นมาอาการนี้คืออีกหนึ่งวันนะครับฌานเป็นที่ฌานโยมฌานมันเกิดที่กระดิกตัวไม่ได้นั่นฌานแน่นอนเพราะว่าบอกแล้วว่าเราทำไปเดี๋ยวฌานก็เกิดเยอะเลยเกิดแล้วจะเป็นอย่างนั้นแหละนั่นคืออาการของฌานเวลาเข้าเนี่ยกระดิกไม่ได้หรอกแต่เรายังไม่ลึกพอมันก็ค่อยคลายออกมานั่นคือการเข้าฌานนะที่แข็งนั่นแหละตัวเราขดิกไม่ได้เลยลมหายใจเราก็จะอ่อนน้อยเราจะบดอยู่แล้วลมหายใจเราจะอ่อนแล้วต้องทำปฏิบัติอย่างไรต่อครับคือเขาก็เกิดเลยนะแต่ว่าเราไม่อยากให้เข้าไปตอนนี้เราจะเข้าไว้ตอนหลังเราอยากจะทำหน้าเดียวหน้าหนึ่งหน้าใดก่อนตอนนี้ฌานเขาจะมาหาเราเนี่ยเราจะขอผ่านไปก่อนด้วยการถอยจิตถอยให้ตื้นหน่อยแล้วก็พิจารณาให้มากมันเกิดอีกก็ถอยอีกแล้วฌานเหล่านี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาใช้เพราะที่ผ่านมาเราไม่ใช้เราก็ไปได้อยู่แล้วนะเราสังเกตว่าตอนที่เราผ่านมาเนี่ยเรานึกถึงตัวเองเนี่ยเราไปได้อยู่แล้วฌานเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกถ้าจะให้จะมาพูดก็เหมือนว่าดอกไม้ข้างทางว่าเราเหมือนกับดอกไม้อยู่ข้างทางเราเห็นว่าสีสันมันสวยแวะดูหน่อยไหมถ้าเราแวะตรงนั้นทางที่เราจะพิจารณาตัวที่จะให้ชัดกว่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เดินแล้วนะมัวแต่แวะข้างทางเหมือนกันเถอะทางข้างหน้ายังยาวไกลเราก็ไม่ได้เดินมันจะช้าเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ใช้ฌานเราก็ทำได้อยู่แล้วนะแล้วฌานตัวนี้เนี่ยเราจะไปเอาที่หลังตอนที่เราเป็นโน่นเป็นพระอนาคามีก่อนเราเห็นแจ้งตัวหมดแล้วไม่มีงานทำแล้วค่อยเอาอันนั้นไม่เป็นไรถือว่าไม่แวะนั่นเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำเลยก็คือพอรู้แล้วก็ถอยออกมาใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาพิจารณากายใช่ไหมใช่ถอยมาพิจารณากายสมมติว่าโยมนะสมมติว่าโยมไม่ถอยนะสมมตินะปล่อยมันดิ่งเข้าไปเลยวืดแล้วก็นิ่งปล่อยหูดับไปเลยตัวแข็งแข็งไปเลยแล้วก็นิ่งมากก็มีความสุขมากต่อมาโยมก็อิ่มตัวแล้วก็ถอยออกมาเองแล้วก็ต่อไปก็เข้าอีกต่อไปนะเขาจะเป็นอยู่ระยะหนึ่งต่อไปอีกหน่อยฌานก็จะเสื่อมเสื่อมแล้วก็โยมก็จะไม่มีเลยทีนี้ฌานก็เสื่อมตัวเองที่เห็นตัวเองก็เริ่มหายสุดท้ายเราจะไม่ได้อะไรครับมันมีอีกถัดจากนั้นอีก2วันผมก็ลองนั่งใหม่จะเปลี่ยนเวลาเป็นช่วงประมาณสักตีสี่นะครับแล้วก็มานั่งแต่ว่าสลับที่นั่งก็พิจารณากายไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงมันรู้สึกว่าเวทนาเข้าปวดที่ก้นมากครับทั้งที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรนะครับปวดจนแบบรู้สึกว่าจะทนไม่ได้จนมันจะทะลุออกมาแล้วแต่ก็รู้สึกว่าจะต้องข้ามมันไปให้ได้แต่มันก็ปวดมากจนทนไม่ได้ครับจนต้องลืมตามาพอลืมตามาปุ๊บมันจะเหมือนกับมันตกใจครับแล้วก็รู้สึกตัวอยู่นิดๆตกใจแล้วก็ลืมตามาตัวมันจะเย็นหมดเลยครับตัวจะเย็นเฉียบวิ่งขึ้นมาเลยครับแล้วตัวจะแข็งเหมือนกันเนี่ยครับอาการแบบนี้ครับมันจะเป็นชานั่นแหละเราเอาอย่างนี้นะเรางดนั่งก่อนให้เดินมันเป็นฌานอย่างเดิมเนี่ยเพราะว่าตอนที่เย็นๆนั้นจะเป็นฌานแล้วล่ะแล้วอย่างเราลืมตาเร็วเกินไปอย่าเพิ่งลืมตาเพราะว่าลืมตานะจิตมันยังถอยไม่ยังไม่หมดมันจะมึนไปหมดเลยมันจะมึนครับใช่ครับจะมึนมันจะมึนมึ้งไปเลยมันรู้อะไรแต่ลืมเราหุนหันลืมตาเกินเร็วเขาจะไม่ค่อยลืมค่อยคลายออกมาคลายออกมาเหมือนกับว่าเราไปฉันน้ำแข็งแล้วก็ดูเอาน้ำร้อนกระดกเลยเนี่ยมันเหมือนว่ามันไม่ปรับตัวนะปรับตัวยังไม่ทันนะแบบนั้นครับแบบนั้นครับครับก็ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์สักคนนะครับได้ให้หนักพิจารณาตัวหนักพิจารณาตัวฌานเนี่ยไม่ต้องพิจารณามากสำหรับคนมันมีอยู่2กรณีนะ2กรณีว่าสมมติว่าคนไหนคนนั้นน่ะเคยทำฌานมาก่อนเราอนุโลมนะอนุโลมว่าเขาทำฌานมาก่อนเนี่ย
เวลาเข้าให้เข้าไปเลยเวลาถอยออกมานะเมื่อก่อนเวลาจิตมันคลายออกจากสมาธิแล้วเราก็ปล่อยเลยปล่อยตามไปหูทางตาจมูกลิ้นกายใจเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเรามาอบรมสติปัฏฐาน4ห้ามปล่อยเอาเป็นว่าตอนเข้าไปเลยแต่ตอนออกเนี่ยห้ามออกข้างนอกหันเอาจิตมาพิจารณาร่างกายซะเมื่อพิจารณาไปมากๆจนเหนื่อยแล้วก็เข้าไปพักในสมาธิแล้วก็พักสมาธิจนมันถอยออกมาแล้วก็พิจารณากายต่อให้เทวเข้าเทวออกอยู่แค่2ที่นี้เองอันนี้สำหรับคนที่ทำสมาธิมาก่อนอย่างนี้ไปได้นะอันนี้ก็เราต้องพูดถึงว่า2บุคคลนี้ไม่เหมือนกันนะ2บุคคลไม่เหมือนกันก็คือว่าบุคคลหนึ่งเนี่ยเคยทำสมาธิมาแล้วเนี่ยขอแนะนำว่าเวลาออกมานะอย่าปล่อยจิตออกไปทางข้างนอกห้ามปล่อยถ้าเราปล่อยก็เป็นคนเก่านั่นแหละสมาธิเราก็ไม่ก้าวหน้าถ้านี้เราปล่อยจิตไปเท่ากับเราเป็นคนเดิมเราก็จะไม่ไปถึงไหนตันสุดท้ายก็คือกิเลสเราแก้ไม่ได้ฉะนั้นทางเก่าของเราต้องปิดเสียนั่นเป็นทางโลกฉะนั้นเราจะอยู่ใน2ที่ก็คือ1เข้าสมาธิ2ออกมาก็พิจารณาแค่หัวเท้าเมื่อพิจารณาหัวเท้ามากๆก็เหนื่อยก็เข้าไปในสมาธิแล้วก็ออกมาก็อยู่แค่หัวเท้าให้อยู่2ตำแหน่งนี้นอกจากตัวเราไปแล้วห้ามออกไปอันนี้คนนั้นก็เจริญมรรคได้คนนี้ก็ไปได้แต่ขอแนะนำว่าเวลาพิจารณาตัวเนี่ยให้พิจารณาตัวเองเนี่ย4เท่านะแล้วก็เข้าสมาธิแค่1ส่วนเองนะ4 1ใน4นะ1ใน4ทำสมาธิแค่ 1% 1ใน4นะแล้วก็เข้าพิจารณาตัวให้มากขึ้นมากถึง3ส่วนงั้นเถอะให้ทำสมาธิแค่ส่วนเดียวก็จะไปได้ไม่ควรอยู่ในสมาธิมากเกินไปถ้ามากเกินไปเขาเรียกว่าติดสุขไม่ก้าวหน้าไม่เห็นแจ้งละกิเลสไม่ได้ขอแนะนำว่าอย่าเข้าสมาธิมากเกินไปให้นิดหน่อยพอเพื่อเป็นพักผ่อนพออันนี้สำหรับคนอีกประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าเราไม่ได้สมาธิมาก่อนหรือได้แล้วมันหายไปแล้วให้พิจารณาไปเลยเมื่อพิจารณาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ย ต่อมาฌานก็เกิดทีหลังอย่างที่โยมจะเกิดนี่เองฉะนั้นเวลาฌานเกิดทีหลังเนี่ยขอแนะนำไม่อยากให้เข้าไปพักในฌานเอ้าทำไมคนแรกให้ไปพักในฌานล่ะให้ยกเป็นนิสัยของคนแรกซะยกว่าคนแรกนะให้เขาทำแบบนั้นไปเพราะเขาถนัดอย่างนั้นแต่เราจะไม่คนที่ประเภทที่2นี้จะไม่ให้ทำตามแบบคนแรกเพราะนิสัยคนที่ประเภทที่2นี้เป็นอีกอย่างหนึ่งเราจะให้ทำอีกอย่างหนึ่งทำยังไงล่ะให้พิจารณาไปให้มากเวลาฌานมาเนี่ยเวลาฌานเกิดเนี่ยไม่ต้องเข้าฌานถ้าเข้าฌานแล้วเนี่ยเขาจะติดสุขแล้วเขาจะไม่ออกมาพิจารณาและการพิจารณาของเขาจะน้อยและจุดต่อไปเขาจะเสื่อมนะสมาธิฌานก็หายสมาธิญาณก็หายทั้งฌานทั้งฌานทั้งญาณก็หายเขาจะอยู่ฌานนี่จะอยู่กับเราไม่นานเขาก็หายทำให้คนนักปฏิบัติเสียหายถ้าคนประเภทนี้เนี่ยขอแนะนำอย่าเข้าฌานเพราะถ้าเข้าไปแล้วมันติดใจหมดเลยเมื่อติดใจแล้วจะเลิกการพิจารณาเลยเมื่อการเลิกพิจารณาเดี๋ยวจะพังเอาเดี๋ยววิญญาณจะแส่สายและจิตเราจะฟุ้งซ่านมากขึ้นจนที่สุดฟุ้งมากเลยแล้วเราจะแก้ไม่ตกเท่ากับเราไปนับหนึ่งใหม่อีกเท่ากับเราไปเริ่มต้นคนใหม่คนเก่านะเป็นคนแทนที่จะสูงขึ้นไปกลับมานับหนึ่งใหม่นะมันเสียเวลาคนประเภทนี้เนี่ยเป็นประเภทปัญญาห้ามเข้าไปในฌานเวลาฌานจะเกิดให้ถอยซะแล้วเวลาเหนื่อยล่ะเวลาเหนื่อยให้พักขาภาพไว้เพราะว่าเหนื่อยเนี่ยต้องมีจุดยืนของการพักก็คือพักขาภาพฉะนั้นจะอยู่สองตำแหน่งว่าเวลาเหนื่อยพักขาภาพเวลาพิจารณาไปเวลาพักคาภาพแค่1ส่วนแต่พิจารณาได้4ส่วน3ส่วน4ส่วนเหมือนกันส่วนฌานเนี่ยเราจะไปเอาตอนหลังนะที่เราไม่เข้าเนี่ยเราเอาแน่เราเข้าแน่แต่ขอไปเอาทีหลังหลังจากเราเป็นพระอนาคามีไปแล้วนั่นเองนะก็มีสายเข้ามาจากสมุทรสาครจากโยมอัญญาเจริญพรใจโยมนมัสการพระคุณเจ้าทั้ง2รูปเจ้าค่ะเจริญพรโยมอยากจะถามว่าโยมปฏิบัติไปแล้วมันจะ
ก็จะเห็นแค่สองส่วนทีนี้เราก็พิจารณาตรงที่ว่าเป็นซากศพที่จมูกเป็นมองแล้วเป็นซากศพแบบน่ากลัวมากอ่ะแต่ก็ไม่กลัวหรอกก็พิจารณาไปเรื่อยตรงนี้จะพิจารณาไปเรื่อยหรืออย่างไรแต่โยมจะประเภทที่ว่าบางทีก็นอนพิจารณากายแล้วทีนี้มันจะเป็นตื่นตอนไหนทำตอนนั้นอะไรที่ว่างก็คือจะทำจะเป็นลักษณะที่เหมือนคล้ายๆว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าแล้วพลึกเหมือนจะเห็นกายทั้งตัวแต่มันก็ไม่เห็นเหมือนทำท่าจะเห็นแต่ก็ไม่เห็นประมาณนั้นนะคะในเมื่อคืนนี้ค่ะที่เห็นในเมื่อคืนนี้ค่ะเหมือนทำท่าจะเห็นแต่มันไม่เห็นแต่ก็รู้สึกว่าก็ดีใจนะถ้าเห็นแต่ทีนี้มันไม่เห็นนะคะโยมก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อไปแต่โยมก็ชอบพิจารณากายในส่วนใดนะคะทำตามที่พระคุณเจ้าได้บอกไปนะคะแต่ก็อยากก้าวหน้ามากกว่านี้อะค่ะ เพราะว่าโยมก็มีปัญหาที่เคยเล่าให้พระคุณเจ้าได้ฟังไปแล้วแต่ตอนนี้โยมก็เจออยู่เพราะว่าเขาก็ยังไม่เลิกลาแต่โยมก็ไม่ยอมแพ้เพราะว่าโยมก็พิจารณากายไปอยู่เรื่อยๆนะเจ้าค่ะก็รบกวนเพียงเท่านี้นะขอบพระคุณมากค่ะนมัสการเจ้าค่ะนะสาธุนะสาธุค่ะ คือโยมที่ทำมานี้ถูกต้องหมดเลยนะขอชมเชยว่าถูกต้องนะแต่ว่าเรายังใหม่อยู่เรายังไม่มากยิ่งโยมพิจารณาตัวเห็นจมูกโบ๋ๆอะไรทำนองนั้นแล้วโยมไม่กลัวยิ่งดีเลยเพราะว่าเรากลัวเนี่ยก็คือทำให้เราไม่ค่อยกล้าทำแต่เมื่อเรากลัวเราต้องใช้ปัญญาเข้าไปแก้ว่ากลัวก็เท่านี้ไม่กลัวเท่านี้เราก็ต้องเน่าอยู่ดีแหละแล้วถ้าเราไปแก้อย่างนี้นะมันก็จะเบาลงว่าคนเรากลัวตัวเองเนี่ยจะกลัวไปทำไมกลัวก็มีไม่กลัวก็มีไม่กลัวก็เป็นไม่กลัวก็เป็นฉะนั้นเราเป็นไปเลยเห็นไปเลยมันจะรู้แล้วรู้รอดปัญญาเข้าไปเคลียร์ตรงนี้ทำให้จิตเนี่ยอุ่นใจขึ้นมาจะไม่กลัวนะถ้ากลัวคนอื่นก็นั่นก็เป็นคนอื่นเราก็กลัวได้แต่ที่กลัวตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องฉะนั้นมันห่างเหินกับการพิจารณาตัวเราเนี่ยจิตมันห่างเหินกับตัวเองมานานไม่รู้ว่าความแก่ความเจ็บความตายของเรามีอย่างเนี้ยทีนี้โยมได้ตรงนั้นก่อนเนี่ยโยมก็ตอบตรงนั้นแล้วก็หลับเมื่อไหร่ก็ทำตื่นเมื่อไหร่ก็คว้าได้ก็ทำว่างก็ทำเลยทันทีนั่นเป็นความถูกต้องโยมทำมาดีมากเลยนะเพราะว่าเวลาเราเนี่ยจับฉวยให้ได้ว่าว่างไม่ได้ว่างต้องทำว่างต้องทำเราแย่งเอาแล้วเมื่อทำไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นเพื่อพับตัวเราจะเห็นก็ไม่เห็นเหมือนจะเห็นแกล้งมันก็ไม่เห็นอันนั้นเป็นเรื่องปกติคนทุกคนก็เป็นเหมือนเราหมดแหละทำไมเราจะเห็นบ้างดูมันจะเห็นแต่มันก็ไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นปกติของจิตที่เราอบรมยังไม่มากพอเชื่อเหลือเกินว่าอีกหน่อยเห็นแจ้งกว่านี้แน่นอนแต่มันค่อยๆพัฒนาแต่เราอยากจะให้มันเพื่อพับเร็วๆมันไม่ได้มันได้แค่นั้นแต่เราถามว่าเราจะมีโอกาสให้มากกว่านี้ไหมมีแน่นอนโยมรักษาอุบายของโยมไว้ตลอดตามอย่างนั้นมันจะมีขึ้นไปเรื่อยๆแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆชัดไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เราอยากจะได้เร็วๆมันให้มันพึบพึบพึบพับไปเลยเนี่ยมันไม่ได้มันก็เลยเห็นเพราะว่าแบมแบมเห็นบ้างหรือว่าจำได้จะเห็นแต่มันดูมันก็จะไม่ค่อยเห็นแต่มันก็จะไม่เห็นทีเดียวก็ไม่เชิงมันก็จะเห็นอยู่แต่ว่าจะเห็นชัดๆก็ไม่เชิงมันก็ยังลางๆเลอะๆอยู่อย่างเงี้ยอันนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะอินทรีย์เราได้แค่นั้นฉะนั้นเราจะเครื่องวัดของเราก็คืออินทรีย์เนี่ยคนเราจะต่างกันตรงนี้ว่าความชัดความเห็นเนี่ยมากน้อยนั่นคือความแตกต่างของอินทรีย์คนอินทรีย์มากเขาก็จะชัดแจ้งหมดเลยแต่อินทรีย์น้อยเราก็เป็นอย่างเราเนี่ยแต่อินทรีย์คนที่มีอินทรีย์มากนั้นก็ไต่เต้ามาจากคนอย่างเรานี่เองก็ไม่ใช่ว่าท่านก้าวกระโดดไปนะก็ค่อยๆฝึกฝนไปฉะนั้นโยมไม่มีทิฏฐิเลยที่เล่ามานี่ถูกต้องแล้วเราทำให้มากต่อไปอย่างที่เราเคยทำนั้นความเจริญเรามีแน่เราใจเย็นๆว่าเห็นก็ช่างไม่เห็นก็ช่างแต่ก็รักษาความเห็นให้มากที่สุดจะเร็วก็ไม่ว่าไม่เร็วก็ไม่ว่าขอให้เป็นอย่างนี้แหละมันจะเป็นอย่างนี้จะพึบพับไม่พึบพับก็ไม่เป็นไรเราให้รักษาความเห็นไว้เรื่อยๆมันชัดเท่าไหร่ได้เท่านั้นก่อนไม่เป็นไรอีกหน่อยมันจะถูกพัฒนาขึ้นชัดกว่านี้เราคิดไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่เห็นตัวเลยแม้แต่ข้างลางๆเลอะๆก็ยังไม่เห็นเลยแต่ตอนนี้มันจะเห็นน้ำท่าจะเห็นไม่เห็นเนี่ยมันก็ถึงระดับหนึ่งแล้วเมื่อก่อนคำว่าเห็นหรือมั่งไม่เห็นจะเห็นก็ไม่เห็นอย่างนี้มันยังไม่มีในเราเลยมันเมื่อก่อนมันไม่มีเลยนะมืดตึ๊บเลยนะแต่ตอนนี้มันมีขนาดนี้แสดงว่าเขาพัฒนาถึงระดับหนึ่งแล้วนะแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยอยู่ที่เราจะต้องมีส่วนมากขึ้นไปอีกแสดงว่า
เมื่อก่อนเราไม่มีเลยมาถึงขนาดนี้มันก็ยกฐานะระดับของเรามาอีกระดับหนึ่งถ้าเราวันนี้มีแค่นี้วันหน้าล่ะเราทำไปไม่หยุดนะเราต้องมีอีกระดับหนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆเราประเมินดูเถิดว่าทำแค่นี้ได้แค่นี้และทำมากกว่านี้จะได้แค่ไหนนะให้กำลังใจเนาะทำต่อไปทุกอย่างถูกต้องแล้วก็ทำอย่างนี้แหละแล้วปัญหาชีวิตของเราที่เรามีนะมันค่อยๆแก้ในตัวมันเองถ้าเราเห็นตัวเองมันจะมีปัญญาอยู่หรอกนะปัญญาอยู่หรอกว่าเออคนเรานี่ยังไม่ตัวเราก็ยังไม่มีอะไรแล้วคนอื่นจะมีได้อย่างไรเราจะไปถืออะไรนักหนาถูกผิดหรือเหตุผลเราไม่ว่ากันคนเรามีเหตุผลก็มีไม่มีเหตุผลก็มีถ้าเราจะเหตุผลมาตัดสินถ้าเขามีเหตุผลมันก็ดีสิถ้าไม่มีเหตุผลล่ะเราก็ทุกข์สิแต่เราจะทุกข์ทำไมฉะนั้นเหตุผลจะใช้ได้บางอย่างเท่านั้นนะได้บางอย่างแต่ปัญญาของเราจะใช้ได้ทุกอย่างเลยแม้แต่ไม่มีเหตุผลก็ใช้ได้ว่าทุกอย่างปล่อยวางไปเลยนะถึงไม่มีเหตุผลก็ปล่อยวางได้เพราะว่าจะเอาอะไรล่ะคนที่ไม่มีเหตุผลฉะนั้นเราจะถือว่าเหตุผลของในโลกนี้จะเป็นเครื่องยุติธรรมในการตัดสินบางคนไม่มีความยุติธรรมเราก็เป็นทุกข์เราสิฉะนั้นเราต้องมีก๊อกสองว่าถึงแม้คนเราไม่มียุติธรรมอายุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องมีการวางใจเหมือนกันว่ายุติธรรมก็ไม่ได้ตอนสุดท้ายก็ต้องถือวางนะไอ้ความวางตรงนั้นเนี่ยคือปัญญาของเราก็มีสายเข้ามาเนาะสายเข้าจากนครราชสีมาจากโยมเสริมเจริญพรใจโยมกราบนมัสการครับทั้งสองรูปนะครับเจริญพรเจริญพรกราบนมัสการครับประเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญเจริญพรเจริญพรผมเยี่ยมเสริมเคยถามหลวงพ่อคืออย่างนี้ครับคือตอนดูจัดนี่มาตัดแขนตัดขาตัดอะไรนี่มันเห็นในตัวหมดตอนตัดศีรษะทำไมมันไปมองเห็นอยู่ข้างนอกอยู่บนหัวข้างตาเนี่ยครับประมาณสัก คืบหนึ่งเนี่ยครับคือตัวเราเนี่ยบริเวณหัวเนี่ยมันรวมเป็นศูนย์รวมประสาทจงเห็นยากกว่าส่วนอื่นเห็นยากกว่าส่วนอื่นแล้วเห็นแปลกกว่าส่วนอื่นฉะนั้นตัวเราเนี่ยทั้งตัวพอมองได้แต่หัวเราเนี่ยตาก็อยู่ในนั้นหูจมูกลิ้นกายใจมันอยู่ในหัวหมดเลยอ่ะฉะนั้นตรงนั้นน่ะจะมองลักษณะมันยากทำให้เรามองในภาพมันจะเคลื่อนไปอย่างที่เราเห็นนั่นแหละถ้าอย่างนี้โยมเสริมเนี่ยเอาส่วนอื่นก่อนหัวนี่เอาไว้ก่อนมันมองยากถ้าส่วนอื่นเนี่ยส่วนอื่นชัดเจนมากๆเดี๋ยวหัวเราจะได้เองเพราะส่วนหัวเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของประสาทหรือศูนย์รวมของจิตมันค่อนข้างจะดูช้ากว่าเขายากกว่าเขาดูหน้าตัวเองได้ดูยากที่สุดได้ดูส่วนอื่นดูได้ง่ายกว่าเพราะส่วนอื่นไม่ใช่ศูนย์รวมเท่าไหร่นะครับฉะนั้นไม่เป็นไรโยมเห็นก็เห็นไปไม่เป็นไรแต่ว่าดูมันเหมือนก็ว่าเห็นคลาดเคลื่อนกับของจริงที่มีอยู่แต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยอาจจะตรงเป๊ะเหมือนว่าตำแหน่งมันถูกที่นะแต่ว่าหัวเนี่ยอาจจะเป็นตำแหน่งไม่ค่อยถูกที่เพราะว่าจิตเราจะค่อนข้างจะดูยากแต่ใหม่ๆนะอีกนานเข้าไปเนี่ยโยมก็จะดูได้เอาเป็นว่าเราเห็นชัดส่วนไหนถนัดส่วนไหนส่วนนั้นส่วนที่ยังมันคลาดเคลื่อนอย่างหัวเนี่ยเอาไว้ทีหลังก็ได้เดี๋ยวมันจะได้เองคือจากขาจากอะไรผ่ามานี่มันจะมองเห็นชัดครับผ่าจากใบหูลงมานี่มันจะตัดแขนตัดซีกขาไปตรงตัดโคนขานี่เห็นหมดนะหลวงพ่อน่ะบัดนี้ที่มองเห็นหัวนี่มองแต่ขอโทษนะครับมองเห็นแผ่นที่รอยสักบนหัวนี่มองเห็นหมดพอเอาโครงจักรไปตัดหัวนี่มันจะเคลื่อนออกค่อยเคลื่อนออกค่อยเคลื่อนทีละนิดละนิดเนี่ยครับ มันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าจิตนะมันเป็นอยู่ในหัวส่วนหัวนั้นมากกว่าอยู่ส่วนอื่นครับทำให้ภาพเนี่ยมันจะลอยเป็นนิมิตไปเป็นโน่นเป็นนี่ไปจะเป็นแต่ไม่เป็นไรนิดหน่อยโยมไม่เป็นไรนิดหน่อยก็อาจเดี๋ยวก็ข้อที่เองรับรู้ไว้เท่านั้นเองส่วนอื่นเอาส่วนอื่นก่อนหลวงพ่อครับคือบางทีเนี่ยพอกำหนดดึงเข้ามาบางทีก็มาเห็นบนหัวพอจังหวะมันหนีออกไปอีกไอ้ที่หนีออกไปเราไม่ต้องสนใจโยมที่หนีไปเราเอาส่วนตัวเราอย่างเดียวเพราะนั้นมันจะออกนอกไปแล้วนอกให้หายไปไหนเราไม่ต้องไปตามไม่ต้องตามเอาในกายเราอย่างเดียวเลยมันจะมีหลักมากกว่าทั้งนอกช่างมันมีบ้างไม่มีบ้างช่างเถอะเอาตัวเราให้มีก็แล้วกันตัวแท้ๆร่างเดียวๆนี่แหละเราไม่เอาสองร่างไม่เอาสองที่จะดีมากนะแต่บางครั้งมันจะแวบๆไปสองที่บ้างอะไรกันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรถือว่ามันก็นิดหน่อยอ่ะไม่มากก็ไม่เป็นไร
แต่จุดยืนสำคัญก็คือร่างเดียวกายเดียวร่างเดียวนั่นคือสำคัญที่สุดเราอยากให้มีอันเดียวกายเดียวนี่แหละกายแท้ๆของเรานี่แหละทำบ่อยๆด้วยอุบายนี้แหละเราถนัดอุบายนี้ก็เอาอย่างนี้แหละมันก็ดีแล้วก็เป็นเครื่องอยู่ทุกวันเหมือนกับเราเดินไปก็เหมือนเราลุกตัดแข้งตัดขาไปด้วยเดินไปอยู่นั่งอยู่ก็เห็นอย่างนั้นดีนั่นเป็นอุบายให้จิตเราอยู่ตัวเนี่ยอีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อคือนั่งมองกระจกแล้วเห็นตัวเองที่นี่พอผ่าในกระจกเนี่ยมองไปในกระจกจะเห็นรากที่โครงเห็นหัวกระดูกหมดเป็นอัดดานะครับพอดึงเข้ามาหาตัวไอ้กระดูกมันจะมาครอบตัวเองมันเป็นมันไม่ใช่ใช่ไหมครับอย่างนั้นโครงเนี่ยมาครอบตัวผมเองเนี่ยอย่างนั้นไม่อยากให้ทำแบบนั้นมันจะไม่ค่อยใช่ไม่ค่อยใช่เราไม่อยากตั้งไว้ตัวเราอยู่ข้างนอกแล้วไม่ต้องน้อมเข้ามาเราเอาตัวเราจริงๆเลยนะไม่ต้องน้อมเข้ามาให้เอารักษาร่างแท้ๆของเราไว้ไม่อยากให้ตั้งอยู่ข้างนอกเลยบางครั้งตั้งนอกเนี่ยมันจะต้องดึงเข้ามาเนี่ยมันเหมือนก็มันจะซับซ้อนน่ะนะแต่ว่าบางครั้งมันหลุดนอกก็ไม่เป็นไรแต่ยังไงเอาร่างแท้ๆของเราจะดีกว่าช่วงนี้ก็รายการของเราก็หมดเวลาช่วงแรกช่วงแรกหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการต่อไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่10ณมหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่25มีนาคม2560เวลา10นาฬิกาถวายภัตตาหาร12นาฬิกา30นาทีอธิการบดีกล่าวรายงานฟังธรรม13นาฬิกา30นาทีทอดพระป่าสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมติดต่อสอบถามได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร02-496-1160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญ
ในวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2560ณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์9นาฬิกา30นาทีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์11นาฬิกาเจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร12นาฬิกาฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลยานวิคำพองปัญญาวุฒโธหลวงปู่น้อยวัดป่านานาชาติรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมสำหรับท่านที่สนใจมีรถบัสออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา 8:00 น.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2560อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำศาลาเนกขมะปฏิบัติธรรมจำนวน70ห้องติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่092-250-1124จะทำในโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทุกขายาโนเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพระกฤษยืนในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการเลยนะเพราะว่ามีคำถามมาเข้าสู่รายการครับมีคำถามมาพอดีสายเข้าจากสมุทรปราการโยมวันเพ็ญจเจริญพรจ่าโยมกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะจเจริญพรหลวงพ่อค่ะลูกจะส่งรายงานหลวงพ่อนะคะไงบ้างเมื่อก่อนนี้ที่ลูกเคยส่งรายงานว่าช่วงที่ปฏิบัติแล้วก็จะมีคำว่าผัสสะเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะทีนี้ลูกก็เลยเรียนถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็อธิบายแล้วทีนี้ลูกก็พิจารณากายตลอดเลยนะคะแล้วทีนี้ก็มีเหตุการณ์เฉพาะหน้าคือลูกจะขอเล่าให้ฟังว่ามีอยู่วันหนึ่งลูกทำความสะอาดบ้านอยู่แล้วทีนี้ลูกก็เลื่อนกล่องกระดาษหลบไปแล้วทีนี้ไปเกะกะ
ไปบังอยู่ที่หน้าตู้ทีนี้คนที่บ้านเขากลับมาเขาเห็นปุ๊บเขาไม่พอใจเขาก็เลยโยนมากลางบ้านต่อหน้าลูกเลยแต่ในความรู้สึกลูกอ่ะลูกไม่โกรธนะคะความรู้สึกลูกคือว่าที่ลูกเห็นตาเห็นแล้วหูได้ยินคือมันไม่ทำงานเลยแต่มีความสงสารเขาที่ว่าทำไมเขายังแบกไอ้ความพอใจไม่พอใจเขาอยู่แต่ตัวลูกเองนะไม่โกรธไม่ได้สงสารไม่ได้อะไรเลยนะคะก็เลยทำให้เข้าใจว่าสิ่งที่ลูกได้พิจารณากายเอาจิตลูกไว้กับกายตัวเองตลอดเวลาบ่อยๆเป็นเวลานานทำให้รู้ว่าตาหูอะไรพวกเนี้ยนะคะไม่ได้ออกไปกระทบกับสิ่งที่เห็นเลยมันเลยไม่เกิดการปรุงแต่งอะไรเลยแต่ลูกก็พยายามเลื่อนกล่องกลับไปไว้ที่อื่นไม่ให้เกะกะเขาเนี่ยก็ทำให้ลูกคิดว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยเราเห็นบททดสอบตัวเองแล้วนะแล้วเราก็เห็นว่าคนเนี้ยเขาเป็นครูเราว่าทำให้เรารู้ว่าเราจะผ่านตรงนี้ได้ไหมเนี่ยค่ะเห็นแล้วเสร็จแล้วลูกก็เลยพิจารณาต่อไปก็เรื่องกายเนี่ยเคยบอกว่าที่ผ่าตัวตั้งแต่คอจนไปสุดตัวเลยนะคะแล้วก็เห็นข้างในมากมายนะคะแต่ทีนี้พอเห็นปุ๊บแล้วเนี่ยก็จิตก็บอกกันว่าอยากเห็นบนหัวสมองมากทีนี้ก็เลยผ่าแบบแบะตรงหน้าผากลงมายันคอเลยออกเป็นสองส่วนเลยนะคะแล้วก็พิจารณาโอ้ตรงนี้เป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้เพราะก่อนที่ลูกจะผ่าสมองเนี่ยลูกได้พิจารณากายมา 3-4 ปีแล้วแล้วทีนี้ก็มาพิจารณาบนหัวเนี่ยเห็นบ้างไม่เห็นบ้างจนกระทั่งเอาจิตเนี่ยเข้าไปท่องเที่ยวในคอในสมองในอะไรอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้อยากเห็นว่าถ้าเราผ่าออกมาเป็นยังไงพอผ่าออกมาปุ๊บนะคะก็เป็น2ซีกเลยแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเวลาผ่านไปเนี่ยมันเน่ามันเสียมันเหม็นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีหนอนมีอะไรเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะก็จะพิจารณาตรงเนี้ยคือพิจารณากายด้วยนะคะกายสดเลยอันนี้ก็พอหลับตาปุ๊บก็เห็นทั่วหมดเลยก็เลยอยากผ่าสมองก็เลยทำอย่างที่เล่าให้หลวงพ่อฟังเนี่ยค่ะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการที่ลูกไม่พอใจหรือไม่พอใจอะไรเนี่ยลูกทำให้รู้สึกมันในจิตบอกว่าอันเนี้ยถ้าเราเอาใจเอาจิตเราเนี่ยไปไว้กับคนอื่นที่ถ้าสมมติว่าเราพอใจถูกใจมันก็จะเกิดความรู้สึกชอบแต่ถ้าตรงควายทำให้เราไม่สบายใจหรือไม่ชอบพอจิตเราไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บจะทำให้เราเกิดความไม่พอใจไม่ชอบอันนี้ในจิตลูกก็บอกว่ามันเป็นเวทนาที่เราไปรับรู้ข้างนอกใช่ไหมคะเดี๋ยวขอรับฟังคำชี้แนะจากพ่อทางโทรศัพท์ด้วยนะคะกับนักการลาค่ะเพราะว่าอย่างที่พระสารีบุตรบอกว่าที่เดรัจฉีถามว่าทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเราทำเองหรือพระสารีบุตรก็บอกว่าหาไม่ได้ทุกข์ทั้งหลายคนอื่นทำให้เราหรือพระสารีบุตรก็บอกว่าหาไม่ได้เราทำเองด้วยผู้อื่นทำด้วยหรือเรามีคนทำทั้งสองหรือก็บอกหาไม่ได้คนเราก็ไม่ได้ทำคนอื่นก็ไม่ได้ทำหรือพระสารีบุตรก็บอกว่าหาไม่ได้อ้าวถ้าอย่างนั้นทุกเกิดเพราะอะไรล่ะท่านก็บอกว่าทุกทั้งหลายเกิดแต่ผัสสะนะผัสสะก็คือการกระทบฉะนั้นจิตเราไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจจิตเราขณะนั้นเห็นตัวเองอยู่ถึงแม้ว่าตาเราจะเห็นแต่ตาแต่จิตเราไม่ได้ไปถือว่าผัสสะไม่มีเมื่อผัสสะมีขึ้นมาเนี่ยชอบสิ่งที่เราชอบก็จะฟูขึ้นถ้าไม่ชอบก็จะแฟบลงหรืออะไรทำนองนั้นเขาเรียกว่าจิตมีฟูมีแฟบทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยฟูก็ดีแฟบก็ดีมีผลเท่าเทียมกันอารมณ์ใดที่เราเป็นที่รักที่สุดรู้สึกว่าเราเห็นแล้วลื่นเลงหรือมีความสนุกหรือมีความเพลิดเพลินที่สุดกับอารมณ์ที่เราเกลียดที่สุดหรืออารมณ์ที่ไม่มีความโกรธที่สุดซึ่งเป็นผลเท่าเทียมกันเป็นของเท่ากันแต่คนทั่วไปเนี่ยเวลาชอบก็เหลิงฟูเวลาไม่ชอบก็แฟบเหมือนกับโกรธขึ้นมาเหมือนกับอย่างนั้นท่านั้นไม่ฟูไม่แฟบนั่นแหละคือความที่เห็นด้วยปัญญาว่าฟูก็เท่ากับแฟบแฟบก็เท่ากับฟูมีค่าเท่ากันเดียวกันหวานกับขมมีค่าเท่าเดียวกันเพราะขมเราก็ไม่ชอบหวานเราก็ชอบหรือไม่ชอบไม่ควรแก่เราทั้งสิ้นเพราะว่าอะไรเพราะเราว่าเห็นตัวเรานี่เป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงตัวเราไม่มีตัวตน
แล้วเวทนานั้นจะเป็นตัวตนได้อย่างไรสัญญาเหล่านั้นจะเป็นตัวตนได้อย่างไรสังขารวิญญาณจะเป็นตัวตนได้อย่างไรเมื่อรูปนี้ไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเที่ยงได้อย่างไรเราเห็นอย่างนี้ชื่อว่าเห็นในรอบรู้ในจองเขาเรียกว่าเบญจขันธ์เมื่อเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเราก็แก้ซะเมื่อเขาไม่ชอบใจเราก็แก้เท่าที่แก้ได้แต่เราก็สงสารเขาอีกนั่นคือการทางออกว่าทุกคนไม่มีใครดีใจไม่มีใครเสียใจไม่มีใครทำถูกไม่มีใครทำผิดแต่ทุกคนอาจจะถูกใจเราไม่ถูกใจเขาตอนนั้นเองแต่ทีนี้ว่าเราเอามาเป็นประมาณเรื่องใจเราก็จะทุกข์ทำให้เราเนี่ยทุกข์โดยการที่มีผัสสะเองเอากลับเก็บมาคิดก็จะเป็นเรื่องใหญ่เก็บเอาเป็นเรื่องเป็นราวมันก็จะเป็นเรื่องแตกหักกันไปอีกฉะนั้นเราเห็นว่าอุบายออกในเรื่องนี้ก็คือจิตเราไม่มีผัสสะนะไม่มีผัสสะนั่นเองทุกข์จึงไม่เกิดตอนนี้เราจึงรู้ว่าผัสสะในวันนี้ทำให้เกิดเวทนาผัสสะตัวนี้ทำให้เกิดสัญญาผัสสะตัวนี้ให้เกิดสังขารและก็เกิดวิญญาณด้วยผัสสะตัวเดียวทำให้เกิดทุกอย่างในด้านนามธรรมฉะนั้นผัสสะไม่มีทุกข์ไม่เกิดทุกข์ไม่มีผัสสะไม่เกิดอันเดียวกันถือว่าพระสารีบุตรถึงบอกว่าทุกข์ทั้งหลายเกิดแต่ผัสสะถ้าผัสสะไม่มีก็ไม่มีในโลกความทุกข์ก็ไม่มีแต่ถ้าผัสสะมีความทุกข์ก็มีอันนี้ก็โยมวันเพ็ญก็คงจะมีปัญญาอยู่แล้วนะเพราะว่าทำมาตั้งนานแล้วก็สติปัญญาของเราก็รอบรู้อยู่แล้วว่าทางออกแต่ทีนี้ว่าคิดว่าการถามนั้นก็เป็นเพียงแต่ว่าย้ำเตือนหรือว่าย้ำความเข้าใจของเราว่าถูกต้องไหมอย่างนั้นแต่แท้จริงแล้วทุกคนก็คงจะมีทางออกหรือว่าอุบายออกอยู่ในตัวหรือมีคำตอบที่ดีอยู่แล้วแต่การถามเป็นเขาเรียกว่าเป็นการถามเพื่อความย้ำความเข้าใจตัวเองว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่อย่างไรเท่านั้นเองก็ถือว่าโยมมันเป็นก็ไปได้นะดีนะก็ไม่มีอะไรเนาะมีคำถามฝากเข้ามาจากทางบ้านครับจากจังหวัดประจวบโยมถามว่าผมดูแลคนแก่อยู่สวดมนต์ทำสมาธิทุกวันแต่ไม่ยอมปล่อยวางเรื่องทรัพย์สมบัติที่มีอยู่สักทีพอจะให้คำแนะนำได้ไหมครับว่าต้องทำอย่างไรก็พูดถึงว่าความยึดมั่นทุกคนมีอยู่เนี่ยมันมาจากการยึดมั่นตัวเองนะทุกคนที่มีความห่วงความรักความชังความอะไรแล้วแต่มันมาจากความยึดมั่นตัวเองทั้งนั้นถ้าเราจะไม่ให้เราห่วงอะไรเนี่ยเราก็ต้องไม่ยึดมั่นตัวเองถ้าเราไม่ยึดมั่นตัวเองเราก็ต้องเห็นแจ้งตัวเองการเห็นแจ้งตัวเองก็ต้องมีการอบรมการอบรมนั่นแหละทำให้เราได้เห็นฉะนั้นถ้าขอแนะนำก็คือให้แนะนำพิจารณากายให้มากแล้วก็ให้เราเห็นตัวเองไว้บ่อยๆความยึดมั่นนี้ก็จะน้อยลงนั่นเองนะต้องปฏิบัติโยมใจสอนลักษณะให้เข้าใจเดี๋ยวมันทำยากนะมันเรื่องใจเราต้องแก้เรื่องใจก็ต้องมีการทำกรรมฐานหรือพิจารณาตัวให้เห็นแจ้งนั่นเองคำถามต่อไปครับมี3หัวข้อครับพ่อจากคุณยายจ่อยจากปทุมธานีก็หัวข้อแรกครับหลานเพิ่งเสียชีวิตไปแล้วโยมเนี่ยหาข้าวให้ทานเนี่ยเช้ากลางวันเย็นอยู่อย่างเงี้ยหลานจะได้รับไหมแล้วอยากถามว่ามันจะผิดไหมเจ้าคะคือเขาทานไม่ได้โยมเพราะว่าคนเสียแล้วเนี่ยเราจะหาข้าวให้ทานเนี่ยเราก็ไปวางในเฉยๆนั่นแหละนะแต่เราอยากจะให้เขาได้บุญได้ทานเนี่ยเราก็ควรทำบุญลักษณะของอุทิศบุญกุศลเรื่องทานไปแต่เราไปวางไว้เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่มันก็ได้เขาเรียกว่าไม่ใช่ทักษิณาทานนะฉะนั้นเราก็ต้องไปถวายพระนะถวายพระแล้วก็ถวายอาหารก็ได้ถวายอะไรจะแล้วแต่จะถูกปัจจัยต่างๆหรือว่าทายาธรรมต่างๆถวายไปแล้วก็อุทิศไปหาถึงจะไปถึงเขาถึงจะได้ในลักษณะนี้นะสายเข้าจากกทมครับหลวงพ่อจากโยมสุภาเจริญพรใจโยมกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะเจริญพรเจริญพรค่ะหลวงพ่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะโยมจะมารายงานค่ะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือโยมก็เดินจงกรมพอเดินจงกรมเนี่ยโยมก็จะพิจารณาแก่แบบขนแล้วก็ศีรษะแล้วก็สมองแล้วก็พิจารณาข้างในไปด้วยตับไตไส้พุงแล้วก็เหมือนกับเวลาที่เราย่างขาย่างก้าวหนึ่งขาเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนกับโครงกระดูกแล้วก็กำลังย่างขาไปพร้อมกับเหมือนกับก็คือเห็นตัวเองแต่ว่าเอาจิตไล่ไปตามอวัยวะที่มีการก้าวเดินแล้วก็วางกับพื้นตอนนี้สิ่งที่โยมเดินอยู่แล้วก็มองอยู่มองแล้วก็พิจารณาไปเนี่ย
มันเหมือนกับจิตของโยมน้อมไปว่าเรากำลังทำตามในสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านเดินเหมือนกันท่านพิจารณาอย่างนี้เหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าพอโยมพิจารณาได้เหมือนกับจิตมันน้อมไปแต่ว่าโยมก็ยังเห็นร่างกายตัวเองแล้วมันเกิดแสงข้างในหน้าอกแต่โยมไม่แน่ใจว่ามันเป็นจิตหรือว่ามันเป็นแสงมันก็พุ่งมันก็เหมือนกับมันสว่างออกมาจากตรงกลางอกทำให้โยมเห็นมันเหมือนกับมันส่องเข้าไปแล้วก็เห็นรูขุมขนส่องที่ศีรษะที่ตามตัวตามอะไรแล้วก็ตามขาโยมก็เลยอยากถามหลวงพ่อว่าอันนี้มันเป็นอะไรคะโยมจะฟังทางโทรทัศน์นะคะโยมกราบขอบพระคุณกราบเท้าขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะกราบนมัสการค่ะคือตอนที่โยมทำพิจารณาแล้วว่าเวลาน้อมโยมตอนที่โยมน้อมไปถึงพุทธเจ้าอย่างว่าพุทธเจ้าคงจะดำเนินอย่างนี้แล้วก็สอนอย่างนี้แล้วเราเองก็ดำเนินไปตามเหมือนกับตามทางของพุทธเจ้าที่ท่านสอนเรากับท่านเนี่ยเหมือนกับว่าเราทำตามนั้นเมื่อทำอย่างนั้นอุบายของเรามันแหลมลึกนะแหลมลึกหมายถึงว่าอุบายแทงใจดำเราให้ลึกเข้าไปทำให้จิตเราเนี่ยเหมือนกับเป็นสมาธิมากขึ้นขนาดหนึ่งมันก็เลยเกิดความสว่างความสว่างตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการเกิดจากสมาธิที่จัดขึ้นจัดขึ้นที่ว่ามันเหมือนกับเราอุบายของเราแทงใจเราแทงใจเราให้มันลึกไปมันทำให้จิตในสมาธิเจิดจ้าขึ้นมาเป็นชั่วขณะหนึ่งแล้วระหว่างนั้นน่ะมันเป็นกึ่งสมาธิกึ่งฌานแล้วก็กึ่งญาณกึ่งนิมิตมันรวมกึ่งกันไปทำให้เราเห็นลักษณะ2มิติเหมือนกับว่าภาพจริงกับภาพนิมิตซ้อนกันอยู่การที่เราเห็นนิมิตที่ว่าชัดน่ะมันเป็นนิมิตนะเราสังเกตไหมว่าเวลาบางครั้งจิตเราชัดมากแต่บางครั้งเนี่ยเบลออีกแล้วตอนที่เราเบลอน่ะเราเห็นด้วยญาณทัศนะแต่กว่าตอนที่ชัดเนี่ยเราเห็นด้วยนิมิตมันผสมผสานกันอยู่ระหว่างนั้นแต่นิมิตเนี่ยสังเกตไหมว่าเวลามันชัดปุ๊บเนี่ยมาเร็วแล้วก็หายเร็วมันอยู่ได้ไม่นานแต่ไอ้ที่เบลอๆนะอยู่ได้นานแต่ไม่ค่อยจะชัดฉะนั้นตัวเบลอๆนั่นแหละเป็นตัวยืนพื้นตัวเห็นเร็วหายเร็วนั่นเป็นตัวฉาบฉวยเรียกว่าตัวฉาบฉวยที่มาบางครั้งก็มาบางครั้งก็ไม่มาแต่ว่ามันจะมาทีเนี่ยมันจะกึ่งฌานกึ่งญาณมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นนิมิตไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเสียหายนิมิตแบบนี้ไม่ใช่เสียหายอะไรมันเป็นตัวประกอบซะด้วยซ้ำมันเป็นตัวที่คอยจะสนับสนุนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยนิมิตมันจำเป็นต้องมีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราให้จะมีหรือว่าจำเป็นต้องสร้างขึ้นมามันสร้างของเขาเองอุบายที่เราตั้งไว้เนี่ยเป็นการสร้างในตัวมันเองฉะนั้นฌานกับญาณเนี่ยมันควบกันมันก็เลยทำให้ออกอาการอย่างนี้มาแต่เราก็ไม่ได้ว่าเสียทางหรือผิดทางมันเป็นทางที่ถูกต้องนั่นแหละแต่มันก็มีบ้างที่ผสมผสานระหว่างฌานกับญาณแล้วนิมิตกับร่างจริงผสมกันอยู่แล้วเวลานิมิตเนี่ยสังเกตตรงที่ว่าชัดมาเร็วแล้วก็อยู่ได้ไม่นานนะแต่ไอ้เบลอๆน่ะอยู่ได้นานตลอดแต่ว่าไม่ค่อยจะชัดฉะนั้นตัวยืนเนี่ยไม่ค่อยจะชัดนี่ไม่ใช่ไม่ดีนะตัวนั้นดีที่สุดนะตัวที่ว่าไม่ค่อยชัดน่ะตัวนั้นคือตัวหลักเลยแต่ตัวที่เห็นชัดน่ะมันเค้าเรียกว่าตัวฉาบฉวยอย่างว่าเค้ามาเร็วไปแล้วเราจะเป็นหลักอะไรแม้มากไม่ค่อยได้เค้าจะมานานหน่อยก็ไม่เป็นไรจะมาเร็วไม่เร็วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตัวยืนพื้นกูตัวเบอร์เนี่ยเราทำตัวเบอร์เนี่ยให้ชัดให้มากที่สุดเพราะตัวเบอร์นั้นเบอร์เฉพาะตอนนี้หรอกแต่อนาคตเราต้องชัดแน่แต่ตอนนี้เนี่ยตาของเรายังไม่เปิดมากนักมันก็เลยเห็นเบอร์แต่นั่นคือเขาเป็นหลักใหญ่หลักใหญ่ของหลักทุกอย่างไม่ใช่ว่าเบอร์นี่เป็นหลักรองนะชัดเป็นหลักสูงกว่าหรือว่าหลักใหญ่กว่าไม่ใช่นะถือว่าเบอร์นั้นเป็นญาณญาณนั่นคือตอนนี้เราอินทรีย์เราได้แค่นี้มันก็เลยเบอร์แต่เบอร์เนี่ยจะถูกพัฒนาชัดขึ้นไปเรื่อยๆแต่ไอ้ชัดนั่นแหละมันจะมาเป็นครั้งเป็นคราวก็ไม่ว่ากันนะถือว่าเป็นนิมิตเป็นกัญชาบสวยโดยรวมแล้วไม่เป็นไรโยมถือว่าเรามาถูกต้องแล้วทำต่อไปนะรักษาความเบอร์ตรงนั้นเนี่ยมันจะเบอร์ไว้ก่อนคือตัวเบอร์นี่ยืนพื้นไว้ก่อนทวนหรือชัดเนี่ยจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ถือว่ามันจรไปจรมาก็แล้วกันยังเลื่อนลอยอยู่นะยังไงรายงานผลมาเนาะก็ยังอยู่กับคำถามของคุณยายจ่อยนะครับคำถามที่สองก็ถามว่าตอนเช้าเนี่ยใส่บาตรให้หลาน
ทุกเช้าจะได้รับไหมเจ้าค่ะก็ถูกต้องอยู่แล้วเราใส่บาตรเนี่ยให้หลานก็ถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าตอนที่ว่าเอาข้าวให้หลานเนี่ยอาตมาไม่แน่ใจไปให้ไว้ตรงไหนไปวางไว้ที่ไหนหรือเปล่านะไม่ได้บอกมารายละเอียดนะก็บอกไปให้หลานแต่ถ้าใส่บาตรแล้วอุทิศให้ก็ถือว่าถูกต้องส่วนจะได้รับไม่ได้รับอยู่ที่ภาวะของหลานว่าอยู่ในฐานะที่รับได้ไหมถ้ารับได้ก็จะรับถ้ารับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เป็นของเราไปนะมันอยู่ที่ว่าคนที่เราส่งให้นะอยู่ในภาวะที่จะมีโอกาสได้รับไหมการที่ว่ามีโอกาสหรือไม่มีโอกาสนั้นไม่ใช่ว่าอะไรเพราะว่าภาวะภพชาติของเขาเนี่ยอยู่ในฐานะที่ภพชาตินี้พอที่จะรับได้ไหมก็ไม่ใช่ว่าจะรับได้ทุกภพชาตินะภาวะของเขาก็จะรู้ด้วยความพร้อมของเขาเช่นว่าเขาไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเกิดไปเป็นอะไรแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถที่จะรับได้บุญนั้นก็ตกเป็นของเราไปก็ทำไปก่อนก็แล้วกันถือว่าดีนะมีสายเข้าจากภูเก็ตครับหลวงพ่อจากโยมปูเจริญพรใจโยมค่ะสวัสดีค่ะจากนักศึกษาค่ะหลวงพ่อคือหนูมีเรื่องทางโลกจะมาให้หลวงพ่อแก้ไขให้ค่ะคือหนูแต่งงานแล้วแล้วก็สามีเป็นคนขยันแต่ว่าสามีจะเป็นคนข้างที่ว่าจะพูดมากพูดผิดง่ายแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูงแต่บางครั้งเนี่ยการหยิบเนี่ยของเขาเนี่ยก็เลยทำให้ครอบครัวเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันลำบากใจก็เลยหนูอยากจะถามนักวิชาการหลวงพ่อว่าจะใช้สินข้อไหนเพื่อให้จิตใจเราเนี่ยผ่อนคลายได้บ้างคะหรือตอนนี้ที่หนูทำอยู่ก็คือมีความอดทนมีสติแล้วก็พยายามจะมองไม่อยากให้จิตใจเนี่ยมันฟุ้งซ่านไปมากกว่านี้หรือในอีกทางหนึ่งที่เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าใช้คำว่าอักษาค่ะมันใช้ได้กับโน้นหรือเปล่าคะ หนูพยายามทำข้อนี้อยู่อะค่ะยังไม่ได้โยมเพราะว่าภาษาเนี่ยต้องเห็นตัวขึ้นมาก่อนถ้ายังไงโยมต้องมีภาษาตลอดเวลาหรอกเพราะว่าไม่มีไม่ได้เพราะโยมไม่มีที่อยู่จิตต้องไหลลงไปสู่อารมณ์นั้นแน่นอนไม่ได้ฉะนั้นโยมต้องแก้โดยการคือทุกนี้ทุกทางใจนะโยมก็ต้องแก้ทางใจทุกทางกายแก้ทางกายทุกวาจาแก้ที่วาจาทุกทางกายไม่ดีก็แก้กายวาจาไม่ดีก็แก้วาจาแต่ใจต้องแก้ด้วยภาวนาโยมภาวนาฉะนั้นโยมก็ต้องทำอย่างที่หลายคนทำบอกว่าเห็นตัวเองเป็นซากศพทุกวันโยมก็จะวางใจได้เยอะเลยถ้าเห็นอย่างนั้นได้นั่นแหละโยมจะไม่มีผัสสะแต่ถ้าโยมตอนนี้โยมไม่เห็นตัวเองแบบนี้เนี่ยคำว่าผัสสะตรงนี้ยากมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่ให้มียังไงก็ต้องมีเพราะว่ามันมีเครื่องอยู่โยมที่เขาไม่มีผัสสะเขามีเครื่องอยู่อีกที่หนึ่งคือเครื่องอยู่นั่นก็คือกายเราเนี่ยเห็นกายไว้เนี่ยมันก็ไม่มีข้างนอกแต่โยมไม่เห็นกายมันก็หล่นข้างนอกตลอดมันต้องมีผัสสะอยู่ตลอดนั่นเองไม่มีก็ไม่ได้ต้องมีเพราะว่าเราไม่มีเครื่องอยู่ภายในเพราะเรายังไม่เห็นตัวน่ะมันไม่มีเครื่องอยู่งั้นโยมต้องไปเห็นตัวก่อนเนาะพิจารณาตัวเรื่อยๆโยมก็จะดีขึ้นนะค่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 ะขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุนะครับ ก็กลับมาที่คำถามของยายจ่อยครับคำถามสุดท้ายก็ตอนนี้โยมเป็นห่วงหลานมากๆคิดถึงแล้วก็คุยกับกระดูกของหลานเนี่ยทุกวันอยากถามว่าโยมทำผิดหรือเปล่าเจ้าคะก็ไม่ถูกอยู่แล้วเนี่ยเนาะอย่างว่าแล้วมีลูกก็ห่วงลูกมีหลานก็ห่วงไปมีอะไรก็ห่วงอันนั้นเพราะเราผูกพันเมื่อก่อนหลานก็ไม่รู้จักเราเราก็ไม่รู้จักหลานเมื่อมาเกิดร่วมกันแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าเอานี่ญาติเราหลานเราลูกเรามันมีความผูกพันทั้งนั้นทุกคนเนี่ยไม่มีอะไรกันแต่ว่ามันมีอะไรกันแล้วก็เป็นผูกกันหมายมั่นกันฉะนั้นต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างตายทุกคนเนี่ยเพียงแต่เป็นญาติเป็นมิตรเราเนี่ยห่วงความห่วงเราก็ห่วงอยู่แต่ว่าความห่วงของเราไม่มีปัญญากำกับเนี่ยมันไม่ใช่นะการทำอย่างนั้นโยมไม่ถูกเนาะก็เป็นการที่ทำไปตามภาษาก็แล้วกันด้วยความรักอะนะรักหลานก็ทำไปด้วยความสบายใจนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีผลอะไรนะก็ยังไงปัญญาแล้วเนาะก็หาธรรมะใส่ตัวให้มากพิจารณาว่าคนเราเนี่ยก็ดูที่หลานยังไปไอ้เรายังอยู่ได้แล้ววันหนึ่งเราจะอยู่ได้หรือขนาดเด็กๆยังไปแล้วเนี่ยนะคำถามต่อไปจากสมุทรปราการครับถามว่า
เวลาทำบุญให้คนอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยผลบุญจะส่งถึงเขาไหมเจ้าคะก็ได้โยมได้คือการทำบุญที่คนนี้ยังมีชีวิตอยู่เช่นว่าคนนั้นน่ะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ไหนทำงานห่างกันทำบุญให้เนี่ยคน เราสังเกตบางครั้งนะคนที่ทำบุญให้กันเนี่ยมันจะฝันถึงกันเลยนะเหมือนว่าใจมันสื่อถามว่าได้อะไรมันก็ได้บุญแบบความยังไงอ่ะบุญนี้มันเป็นบุญระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยมันเป็นเหมือนไม่ใช่อมนุษย์ถ้ามนุษย์เนี่ยมันจะมีอะไรที่อัศจรรย์ขึ้นมาแต่ถ้ามนุษย์เนี่ยมันก็เหมือนรู้สึกว่าเรามีความสุขความสบายขึ้นมันเหมือนก็ว่ามันรับรู้เนี่ยมันไม่มากนักเหมือนเรายังหยาบนะความภาวะของเรามันหยาบมันไม่เหมือนอมนุษย์มนุษย์อาจจะเป็นร่างลักษณะเขามีอะไรเสวยมีอะไรที่มีรูปลักษณ์ที่ดีขึ้นอะไรพวกนั้นจะเห็นชัดแต่มนุษย์ของเรานะบางครั้งเนี่ยคนห่างกันมากๆเนี่ยจนไม่เคยเห็นกันมานานเนี่ยทำบุญปุ๊บเนี่ยไม่กี่วันโผล่หน้าเลยนะไม่กี่วันฝันเห็นเลยนะมันเหมือนสื่อทางใจแสดงว่าการทำบุญของเรานั้นก็ทำให้มีการรับรู้ด้วยทางใจการผลเสวยผลนั้นก็เสวยทางใจนั่นเองนะก็มีความสุขขึ้นสบายขึ้นนั่นเองนะก็มีสายเข้าจากกทมครับหลวงพ่อจากโยมแลจะเดินพรจ่ายโยมนมัสการครับพระอาจารย์น่าจะเดินพรจ่ายครับทั้งสองลูกครับน่าว่าไงเอ่ยตอนนี้ก็ดีขึ้นมาแล้วครับมาพิจารณาร่างกายเริ่มต้นใหม่หลังจากที่โทรไปหาพระอาจารย์ตอนที่ว่าวันเสี่ยงนะครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาก็นั่นแหละถึงได้ว่าเราจะต้องมาเริ่มต้นใหม่แต่ว่าไม่เป็นไรทุกอย่างเป็นบทเรียนเริ่มใหม่เดี๋ยวก็ฟื้นใหม่นะก็ฟื้นใหม่เพราะว่าคนเราเนี่ยรู้จักเอาเดี๋ยวรู้จะเกิดแต่ทุกอย่างมันเป็นบทเรียนหมดแหละถ้าเราไม่เรียนรู้ผิดเนี่ยถูกก็ไม่รู้จักเหมือนกันไม่สายนะทำไปเดี๋ยวก็คืนมาก็ฟังที่สายอื่นโทรมาแล้วผมก็ฟังแล้วก็ก็เลยเอามานำปฏิบัติเลยไม่ค่อยกดครับอาจารย์ครับใช่แต่ในส่วนเล็กๆก็ยังคิดถึงอยู่ตั้งแต่สมัยที่เริ่มปฏิบัติใหม่ครับคิดถึงพระอาจารย์อยู่ไม่ลืมนะครับไม่ลืมเนาะครับผมก็ทำอย่างนี้แหละทำอย่างนั้นแหละเห็นกายไว้เห็นรักษาความเห็นไว้อย่าให้หายนั่นเป็นสักขีพยานแก่เราทีนี้ก็มาพิจารณาก็เจตสาโลมานะขาสันตาแล้วนะครับน่าให้รักษาภาพไว้อย่าให้หายหายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่อยู่เรื่อยเลยก็พยายามดูหน้าตาตัวเองครับคอยอยู่อย่างนี้นะครับน้อมเข้ามาดูให้เป็นตัวจริงๆเนี่ยไม่ให้เป็นภาพแบบใช่ไม่เป็นภาพอยู่ข้างนอกให้เป็นตัวจริงเราเนี่ยพยายามน้อมเข้ามาให้เป็นตัวของเราถูกไหมครับพระอาจารย์ถูกต้องให้เป็นร่างเดียวจิตเดียวร่างเดียวไม่ให้เป็นร่างที่สองมันจะดีพระอาจารย์ครับอยากจะถามพระอาจารย์ว่าสายหลุดไปแล้วยังไงก็โทรใหม่กันแล้วกันเนาะครับพระอาจารย์ก็มีคำถามมาจากพระคุณเจ้าวิมลจังหวัดน่านครับถามว่าอยากทราบความหมายของคำว่าหลักการ3อุดมการ4พิธีการ6ว่าคืออะไรหลักการ3นะครับหลักการ3อะไรนะอุดมการ4พิธีการ6 คือเราไม่ทราบที่มาเหมือนกันว่าคำพูดนี้พูดมาจากไหนนะเท่าที่ศึกษามาก็ยังไม่มีคำพูดอย่างนี้นะหรือว่าเราอาจจะศึกษาไม่ทั่วถึงก็ไม่รู้นะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่า เป็นข้อคิดหรือข้อกล่าวของใครคนหนึ่งที่พูดหลักการอย่างนี้มาเราต้องถามตรงนั้นว่าไอ้ที่พูดอย่างเนี้ยมาจากอะไรมาจากไหนใครเป็นผู้เขียนเป็นใครเป็นผู้พูดอย่างนี้ขึ้นมาแต่ถ้าหลักในของคำสอนพระเจ้าเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นนะหรือว่ายังอ่านไม่ทั่วถึงก็ไม่รู้นะหรือจะเป็นเรื่องของหมวดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าหรือคนมาจัดระเบียบว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือเปล่าเอาพูดตรงๆเลยว่าเราก็ยังไม่ผ่านนะไม่ผ่านหูว่าเป็นยังไงเขาตอบแค่นี้เนาะเพราะว่าเราก็ไม่ผ่านหูเหมือนกันครับคำถามต่อไปจากอุทัยธานีครับหลวงพ่อโยมน้อยถามว่าโยมพิจารณาภายนอกแล้วก็ภายในเห็นภายในกวงกรวงและเพ่งที่ขาที่กระดูกเห็นเป็นสีขาว
อยากถามว่าโยมทำอย่างเงี้ยทำถูกไหมเจ้าค่ะเดี๋ยวเราเอาสายนู่นก่อนไหมนะสายจะรอนานสายเข้าจากชัยภูมิครับโยมตุ้ยเจริญพรใจโยมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างค่ะดีขึ้นค่ะพระอาจารย์คือเป็นไงบ้างล่ะคือโยมเอามาพิจารณาแบบพระอาจารย์สอนนะคะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าแฟนนะคะคือแฟนปล่อยเงินกู้แล้วก็ซีรีส์กลัวเขาไม่เอาเงินมาให้แล้วก็โยมก็พิจารณาไปอย่างแบบอาจารย์สอนเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคือแฟนอะมีความโกรธความโลภมากแต่โยมกลับสั่งไม่อยากได้กลับสงสารเขาแล้วก็แบบคิดไปมาไม่อยากอยู่กับเขาเลยอยากเข้าป่าไปอยากเข้าป่าไปแบบลูกก็วุ่นวายแล้วก็อะไรๆทุกสิ่งทุกอย่างคือวุ่นวายไปทั้งหมดแล้วจะเอาจะโลภไปทำไมเนี่ยจะโลภไปทำไมโยมคิดอยู่ว่าคิดอยู่แต่ว่าตายอ่ะตายไปแล้วอ่ะจะเอาอะไรไปได้เอาไปได้แต่ทรัพย์ภายในโยมกับแบบยังไงอะแบบไม่อยากจะได้ไม่อยากจะได้ทรัพย์สินเหล่านั้นคือได้มามันก็ไม่มีความสุขได้มาก็ไม่มีความสุขไม่เหมือนกับทรัพย์ภายในแล้วเกิดเบื่อขึ้นทุกวันเดี๋ยวนี้นั่งพิจารณาอยู่ว่าถ้าไปได้อ่ะคงดีกว่าอยู่ที่นี่เยอะแล้วมันคิดเห็นแบบร่างกายเปื่อยเน่าแต่ก่อนกลัวผีมากค่ะกลัวผีมากตอนนี้มากแค่กลัวแล้วเนาะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าถ้าตายพร้อมกันหลายๆศพเก็บพร้อมกันหลายๆศพอ่ะเขาเอาศพอื่นมาไก่เราอยู่เนี้ยเราจะเป็นยังไงก็ถามใจตัวเองว่าเดี๋ยวนี้คงไม่กลัวแล้วล่ะคงไม่กลัวมีแต่ความสงสารแล้วเป็นอย่างนี้ขอก่อนจะถามพระอาจารย์ว่าขอเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะได้ค่ะค่ะแล้วจะถามยังไงดีแล้วว่าปฏิบัติมาอย่างเนี้ยแบบเบื่อขึ้นอย่างเงี้ยมันผิดหรือถูกอยากให้พระอาจารย์ชี้แจงค่ะขอเป็นลูกศิษย์ค่ะได้คือทุกคนปฏิบัติเป็นอาการเดียวกันหมดเลยโยมเบื่ออย่างนี้แหละคือถูกต้องโยมเพราะเราเบื่อโลกนั่นเองเบื่อโลกก็คือเบื่ออะไรเบื่อจากร่างกายเราก่อนว่าไม่มีอะไรเบื่อจากเราก่อนเลยเบื่อรอบๆตัวเราทีหลังรอบตัวของเราก็คือสามีลูกเต้าบริวารหรือว่าการงานของเราต่างๆเบื่อไปหมดว่าเกิดจากการเบื่อเราก่อนนะคนเราเนี่ยการเบื่อเราเนี่ยทำให้เราเบื่อทุกอย่างตามมาเบื่อโลกเมื่อเบื่อโลกอาการนี้ก็เกิดขึ้นเขาเรียกว่าอาการ3อย่างที่จะปรากฏก็คือมักน้อยสันโดษวิเวกมักน้อยไม่มักมากสันโดษอยากจะดูโดดเดี่ยววิเวกก็อยากอยู่ที่สงบสงัดซึ่งอารมณ์นี้จะเกิดทุกคนที่อบรมอย่างนี้ทีนี้ถ้าเรารักเราก็รักทุกคนในโลกเหมือนกันเราก็ไม่เบื่ออยากจะอยู่ฉะนั้นภาวะอย่างนี้เนี่ยเป็นทุกคนโยมเป็นของธรรมดาที่คนที่เจริญแนวนี้จะเป็นเหมือนโยมทุกคนเลยก็มันเป็นความจริงน่ะเราจะมีอะไรน่ารักในตัวเราเราก็น่าเบื่ออยู่แล้วแล้วก็มีใครอยู่รอบข้างเราก็มันจะน่ารักหรือถ้าเราเป็นอย่างนี้คนอื่นจะเป็นยังไงล่ะก็เป็นอย่างเดียวกันหมดฉะนั้นปัญญาของเราถึงหลวงพุทธเจ้าก็ให้เห็นอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าเห็นอย่างอื่นนะฉะนั้นโยมเห็นถูกต้องแล้วแล้วก็อาการโยมไม่เปลี่ยนไม่ผิดวิปริตผิดเพี้ยนอะไรเป็นอารมณ์ของนักปฏิบัติทุกคนต้องมีอย่างนี้หมดให้กำลังใจเนาะยังไงก็ทนอยู่ไปก่อนเนาะเพราะพิจารณาไปหรือว่าเราปฏิบัติไปสังเกตไปก่อนก็แล้วกันยังอยู่ในภาวะที่ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็อย่างนั้นไปก่อนก็แล้วกันเนาะให้อะไรข้างหน้าเนี่ยถ้าเราทำมากกว่านี้ก็คงจะมีอะไรดีๆที่เราจะตัดสินใจได้เนาะให้กำลังใจนะโยมทำต่อไปเนาะทุกอย่างถูกต้องนะครับสายต่อไปจากราชบุรีครับหลวงพ่อจากโยมเทวินเจริญพรใจโยม
นมัสการครับหลวงพี่และหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อนี่ผมมา20กว่าปีแล้วอะแล้วพ่อป้าน่ะประมาณ7หลังน่ะเขานินทาเขาว่าร้ายด้วยคําร้ายแรงแล้วก็จะบอกต่อๆกันไปให้คนเกลียดชังเราแล้วคนก็ไม่ได้มาคุยอะไรกับเราหรอกก็จะพากันเกลียดชังเราประดุษวาทว่าร้ายให้เราเจ็บใจให้เราเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละทุกวันทุกวัน20กว่าปีมาแล้วเนี่ยถ้าเราตอบโต้ไปมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะว่าเหมือนภูเขาไฟระเบิดอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้สามสี่ปีเราถึงจะตอบโต้ไปทีนึงแต่เขาว่าด่าเราทุกวันทุกวันน่ะรอบๆบ้านเนี่ยเราจะทำใจยังไงดีแล้วถึงจะสู้ศึกอันใหญ่หลวงนี้ได้เพราะว่ามันยั่วให้เราโกรธยั่วให้เราเจ็บใจอยู่นั่นแหละทุกพ่อคือเราต้องปองวางตัวเรานั่นแหละปองวางว่าเราก็ไม่มีอะไรสมมติตัวเราเนี่ยเป็นซากศพเคลื่อนที่ไปทุกวันทุกวันว่าเราเป็นซากศพนะเขาด่าเราก็คือด่าศพนั่นเองศพไม่รู้อะไรไม่ถือสาอะไรเราทำเหมือนคนตายแล้วทั้งที่เป็นอยู่แต่ก็เหมือนคนตายแล้วนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ให้ปรงวางว่าหูเราได้ยินหรอกเราถึงได้ยินดียินร้ายหน้าตาเราเห็นหรอกถึงได้ยินดียินร้ายทุกคนไม่มีเห็นอะไรทั้งนั้นฉะนั้นใครด่าถ้าเราไม่รับคำด่าก็สะท้อนกับเขาเองอย่างเนี้ยตอนนึกว่าคำด่าหรือคำชมนั้นมีค่าเท่ากันฉะนั้นถ้าทำอย่างนี้ถ้าโยมเห็นตัวเองเป็นบ่อยๆเห็นซากศพเห็นตัวเองเป็นอสุภะอยู่บ่อยๆตมาว่าโยมทนได้แล้วก็เป็นบารมีแล้วก็เป็นหินรับมีดให้เราให้ข่มกล้ารับสติปัญญาให้เราอดทนได้เป็นเครื่องทดลองเราจะให้คนอื่นทดลองเราเนี่ยมันไม่มีใครทดลองแต่อันนี้เขาทดลองให้เราอยู่แล้วว่าเราจะทนได้ไหมคำพูดเหล่านี้มันเหมือนหินที่รอรับมีดอยู่ฉะนั้นเราถือว่าอุปสรรคที่มีนี้เป็นเครื่องทดลองใจเราก็แล้วกันอาจารย์ยอมรับว่าทนไม่ได้อะมันถ้าทำไม่ได้เราก็อ่อนไหวไปตามนั้นเลยนะทำถ้าเราไม่แก้ตรงนี้นะโยมวิธีอื่นแก้ไม่ได้นะเพราะเรายังมีอัตตาอยู่นะมันถึงได้มีการต่อต้านขึ้นมาหรือว่าคิดจะต่อต้านก็เพราะเราอัตตาเรานั้นมีอยู่แต่ถ้าเราเห็นตัวเองเนี่ยมันไม่มีอัตตามันก็จะไม่ต่อต้านตัวอัตตาในร้ายกาจนะตัวตนนั่นแหละตัวตนเรายังมีอยู่เนี่ยมันทำให้เราคิดอ่านว่าจะทำยังไงแต่ถ้าตัวตนเราไม่มีมันไม่คิดอ่านเลยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปเลยถ้าเราไม่ทำอะไรเราสบายใจกว่าอาจารย์มองเป็นศพนี่มองเป็นภาพไปเหรอครับมองร่างจริงเรานี่แหละร่างแท้ๆร่างเดียวเราเนี่ยให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นซากศพเดินได้นั่งก็เป็นซากศพนอนก็เป็นซากศพกินก็เป็นซากศพเหมือนซากศพกำลังเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอย่างเนี้ยท่านนึกไม่ออกไม่ต้องจำเป็นไหมว่าเป็นซากศพที่เน่าหรือว่าอย่างนั้นไม่จำเป็นเน่าก็ได้หรือร่างสดๆก็ได้ถ้าไม่เอาร่างซากศพก็เอาซากสดๆก็ได้แต่ต้องให้เห็นข้างนอกข้างในด้วยเห็นตับไตไส้พุงด้วยเห็นอย่างนี้ให้เห็นสดๆก็ได้อย่างเงี้ยคือการเห็นอย่างนี้เนี่ยเพื่อจำเป็นจะต้องเห็นลักษณะแบบแง่นี้เนี่ยเพื่อให้เราละตัวตนไงถ้าเราเห็นสวยๆงามๆในตัวเรายังรออยู่นะยังดีอยู่นะหนุ่มอยู่นะมันก็ตัวตนเยอะนะถ้าทำเช่นอย่างนั้นมันจะตัวตนเยอะแต่ถ้าเราเห็นเน่าๆหรือบ้างเห็นสดๆเรื่องของความไม่เที่ยงนะครับมันก็จะทำให้ตัวตนเราไม่ค่อยมีการที่เรามีตัวตนนั้นเป็นทางผิดนะการที่ไม่มีตัวตนคือไปทางถูกนะไม่ใช่ว่าทำอย่างนี้แบบนี้จะผิดไม่ใช่แต่มันอย่างนี้สิครับมันคอยจะเผลออยู่ด้วยเพราะสิ่งแวดล้อมแย่มากเผลอก็ตั้งต้นละมุนวุ่นวายมากเผลอก็ตั้งต้นใหม่เราจะเตือนใจยังไงไม่ให้เผลอครับคือไม่ให้เผลอไม่ได้หรอกโยมมันต้องเผลอเผลอก็ตั้งต้นใหม่ล้มแล้วก็ลุกใหม่ล้มก็ลุกใหม่เท่านั้นเองจะไม่ให้เผลอเรายังไม่แก่กล้าขนาดนั้นเราเผลอเมื่อไหร่ก็ตั้งใหม่เผลอเมื่อไหร่ก็ตั้งใหม่อย่างเงี้ยทำให้เราเผลอน้อยลงน้อยลงถ้าทำอย่างนี้นะนะคิดว่าเขาด่าศพเหรอครับคล้ายๆอย่างนั้นแหละเหมือนกับเขากำลังด่าศพนะสมมติว่าคนตายจริงๆเนี่ยมีคนไปด่าเนี่ยศพมันจะต่อต้านไหมหรือว่ามีปฏิกิริยาไหมเราทำแบบนั้นเลยศพมันก็เฉยอย่างเดียวเราก็ทำเฉยแบบนั้นเลยอย่างเงี้ยมันเป็นอุบายแหละเป็นอุบายนะเป็นอุบายสอนใจเราไม่ให้ตอบโต้ตายแล้วเราไม่เอาอะไรแล้วเหรอครับใช่คือถ้าไม่ทำอย่างนี้เราแก้ไม่ได้นะอุบายเหมือนว่าเราเหมือนคนตายแล้วเนี่ยไม่มีปฏิญาต่อใครทั้งสิ้นนะนั่นแหละครับนมัสการครับจะนำมาใช้นะครับถ้ายังไงก็จะโอกาสหน้าก็จะอาจจะเข้ามาใหม่ครับยังไงนะครับนมัสการครับสาธุนะยังไงก็
ข้องใจยังไงก็โทรถามทีหลังครับกลับมาที่คำถามของโยมน้อยครับผมโยมพิจารณาร่างกายภายนอกภายในเห็นภายในเป็นกลวงๆและโยมก็เพ่งเล็งที่ขาที่กระดูกเห็นเป็นสีขาวๆอยากถามว่าโยมทำถูกหรือเปล่าเจ้าคะทำอย่างนั้นไม่ถูกโยมเพราะว่าโยมเพ่งนี่โยมจิตเพ่งไปเลยตรงไหนก็ดึงตรงนั้นเพ่งไปเลยแล้วก็ตัวเองไม่สร้างภาพให้เลยแล้วแต่จิตจะเห็นอะไรเห็นกวงก็เป็นกวงไปเห็นขาวก็เป็นขาวไปเห็นดำก็เป็นดำไปมันโยนให้จิตว่าแล้วแต่จิตจะเห็นอะไรแต่ตัวเองไม่ได้สร้างให้อะไรให้จิตเลยไม่ถูกงานนี้เราต้องหาเรื่องหาภาพหาอุบายสร้างให้จิตเนี่ยให้จิตทำตามอุบายเราเราต้องหาให้ทุกอย่างแต่โยมไม่ได้เคยหาเลยเหมือนกับไปจ้องมองให้จิตเห็นตามใจชอบมันว่าเห็นก็คือเห็นไม่เห็นก็คือไม่เห็นเห็นดำก็ช่างเห็นขาวก็ช่างเห็นกวงก็ช่างมันเหมือนโยนให้ภาระจิตให้จิตเป็นหน้าที่ของจิตต้องเห็นแต่ตัวเองไม่ได้หาให้อย่างนี้เขาเรียกว่าผิดวัตถุประสงค์เพราะงานนี้เนี่ยเราหาให้หมดเลยหารูปมาดูซิว่าเออรูปคนเราเป็นยังไงเคยเห็นคนตายไหมเห็นรูปในหนังสือไหมว่าคนเราตายแล้วเป็นยังไงหาไปให้แล้วก็บอกให้จิตว่าทำตามนี้นะให้เห็นตัวเองเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าหาให้ท่านโยมต้องหาให้หน่อยก็แล้วกันต้องหาให้หน้างานเนี่ยต้องหาให้นะก็มีสายเข้ามามีสายเข้าจากสมุทรปราการโยมปุ๋ยเจริญพรจ้าโยมสักการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรคือหลวงพ่อคะหนูก็ไม่ค่อยได้ฟังธรรมะเท่าไหร่นะคะทางทีวีนะคะทีนี้ช่วงนี้ตกงานก็เลยมาเปิดเจอหนูอยากถามค่ะคือว่าหนูอยู่กับบ้านกับแฟนสองคนนะคะทุกอย่างในบ้านเนี่ยคือหนูต้องทำหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีก็หงุดหงิดนะคะหลวงพ่อคือทำมากๆแบบเหมือนเราทำคนเดียวเงี้ยพอเราทำทั้งเศษตรงนี้ก็เลอะอะไรเงี้ยเราก็หงุดหงิดกับแฟนเราอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาบอกว่าให้หนูปล่อยวางหนูก็เลยว่าการปล่อยวางนั่นคือการไม่ทำอะไรค่ะหลวงพ่อหนูไม่เข้าใจการปล่อยวางของธรรมะอะไรเงี้ยค่ะคือการปล่อยวางไม่ใช่ว่าเราไม่ทำอะไรทำอะไรแต่ว่ารู้จักว่าทำแล้วเนี่ยไม่มีอารมณ์อะไรที่ว่าเกลียดเกินไปชังเกินไปหงุดหงิดเกินไปหรือว่าเจ้ากี้เจ้าการเกินไปหรือจะหมายมั่นอะไรนักหนาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทำแต่ว่าอย่าไปผูกพันว่าเราต้องดีใจเสียใจอะไรมากมันหงุดหงิดงุ่นง่านมากๆพวกนี้เขาเรียกว่าทำแล้วก็ให้ปล่อยวางก็คือว่าทำไปตามหน้าที่ไปดีไม่ดีก็เรื่องเป็นธรรมชาติของคนเราที่มีไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปล่อยวางคือไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่ปล่อยวางก็คือว่าปล่อยวางที่อารมณ์ที่จะบีบคั้นจิตใจให้เราหงุดหงิดไม่ให้มันมีมาให้มันสบายสบายอ่ะค่ะแต่พ่อหนูว่าคือเขาไม่ทำอะไรเลยเขาบอกว่าปล่อยวางได้อย่างเงี้ยค่ะคือมันความว่าปล่อยวางทางธรรมเนี่ยเขาปล่อยวางแบบลักษณะที่ว่าให้เห็นโลกแล้วไม่คือไม่ได้ว่าไม่ดีใจเสียใจกับโลกเกินไปแต่ถ้าเราจะมาพูดกันเองของเขาหรือว่าของใครคนหนึ่งเนี่ยตามภาษาคนที่ยังเป็นโลกอยู่เนี่ยปล่อยวางอย่างใครเนี่ยอย่างเขาน่ะยังเป็นมาตรฐานไม่ได้เหมือนกันมันปล่อยวางแบบไหนเนี่ยมันเป็นความเห็นเฉพาะตัวว่าปล่อยวางของเขาเป็นแบบไหนแต่ถ้าทางธรรมแล้วเนี่ยเขาปล่อยวางรู้สึกว่าเขาไม่ต่อต้านหรือไม่ยินดียินร้ายอะไรกันมากนักนะจนทำให้จิตเนี่ยแปรปรวนใช่ๆเขาไม่ยินดียินร้ายอะไรเลยว่าจะเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือหนูชีวิตหนูต้องดำเนินยังไงในขณะที่หนูแบบทุกข์หลายเรื่องอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะคนเราก็เกิดมากระทุกทั้งนั้นแหละแต่ทุกทั้งหมดก็คือการยึดมั่นตัวเรานี่แหละนะตัวยึดมั่นตัวเราเมื่อเรารักเราเราก็รักเขาตามถ้าเราเบื่อเราเราก็เบื่อเขาตามรักเราจึงเอาเขามาเมื่อเอาเขามาก็ต้องมีสังคมร่วมกันมันก็ต้องมีอะไรทุกอย่างมาจากกิเลสเราทั้งสิ้นแหละที่เราไปเกาะเกี่ยวออกมาฉะนั้นเมื่อมาแล้วจะให้เราสุขมันไม่ได้หรอกมันก็ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปอย่างนั้นอันนี้ทางธรรมเนี่ยเขามาเรียนรู้ว่าเรารักตัวเราเนี่ยรักตรงไหนน่ะรักตรงผมไหมตรงมันสมองไหมตรงตับไหมตรงไตเรามีอะไรน่ารักล่ะเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกตัวหรือสำนึกตัวว่าในโลกนี้ร่างกายเรายังไม่มีอะไรน่ารักเลยแล้วเราจะอะไรนักหนากับโลกเราจะมีบ้านอะไรกับโลกล่ะตัวเราเนี่ยยังตายแล้วยังต้องไปหามไปต้องไปเผาไปฝังยังไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยแล้วเราจะเอาอะไรนักหนาแล้วพวกนี้มันจะเป็นเรื่องของตัวเราที่จะมาผ่อนคลายความรู้สึกของเราให้วางลง
วางนี่ไม่ได้หมายถึงไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่วางความเลวร้ายที่เราอะไรเจ้ากี้เจ้าการเกินไปนั้นให้มันรู้จักความมีพอความประมาณของการที่จะที่เราจะวางใจของเราให้ไม่ให้เป๋เกินไปนั่นค่ะคือหนูมีความรู้สึกว่าหนูเนี่ยจะเป็นคนแบบจริงจังอะค่ะแล้วหนูแล้วเมื่อกี้ที่หนูนั่งฟังอยู่หนูก็พยายามนั่งหลับตาแล้วนึกถึงตัวเองเนี่ยค่ะคือแล้วขั้นตอนดำเนินการต่อไปเนี่ยหนูจะต้องทำยังไงดีคะคือหลังจากที่หนูรู้อาจารย์แล้วเนี่ยอาจทีวีอาจจะจบไปอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันหลังหนูจะต้องดำเนินถ้าเราทำสมาธิมาก่อนเนี่ยก็ใช้สมาธิของเราเป็นบาดฐานของการพิจารณาพิจารณาไปเลยตอนออกมาก็พิจารณาไปเลยอย่าให้จิตออกนอกพิจารณาจนเหนื่อยพิจารณาประมาณสักสามส่วน
แล้วก็เข้าสมาธิแค่ส่วนเดียว 3-4 ส่วนแหละนะถ้าไม่งั้นจะติดสมาธิมากไปก็ไม่เจริญแล้วอันนี้คือคนประเภทที่1นะก็ใช้สมาธิก็เราเข้าก็เข้าไปออกมาก็พิจารณาแล้วก็เหนื่อยก็เข้าไปแต่ต้องพิจารณามากกว่าอย่าไปน้อยกว่าไม่ได้นะเพราะว่ามันจะไม่ก้าวหน้าประการที่2คนไหนที่ไม่เคยทำสมาธิหรือทำแล้วสมาธิมันหายไปแล้วให้พิจารณาไปเลยพิจารณาไปเลยสมมติตัวเองเนี่ยเป็นซากศพต้องหาภาพให้หาตัวอย่างให้ไม่ใช่ว่าจิตหาเองเมื่อทำไปแล้วทำไปแล้วเนี่ยสมาธิก็ค่อยเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีนี้ฌานก็มาญาณก็มาขอแนะนำว่าตอนนี้เนี่ยสมาธิเราเนี่ยเกิดทั้งฌานทั้งญาณมาเราขอให้เลือกญาณไว้ก่อนก็คือการเห็นตัวไว้ส่วนฌานเนี่ยมันว่างๆหูจะดับตัวจะแข็งทื่อเข้าไปเนี่ยเอาไว้ทีหลังเพราะคนประเภทนี้เนี่ยใช้ปัญญานำอย่างเดียวส่วนฌานเนี่ยเราจะไปเอาเบื้องบนโน้นเบื้องบนจะไม่เสื่อมแต่ถ้าเราเอาตอนล่างจะเสื่อมเพราะว่าคนนี้หนักปัญญาเนี่ยเขาไม่ถนัดฌานเนี่ยเวลาได้ฌานมาจะเสื่อมทำให้เราเนี่ยนับหนึ่งใหม่ไม่ค่อยจะดีนะก็มีสายเข้ามาพอดีเนาะจากบุรีรัมย์ครับหลวงพ่อจากโยมสวายเจริญพรใจโยมครับนมัสการหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรผมติดตามรายการนี้ทุกวันนะครับก็มีความรู้สึกว่าดีที่สุดแล้วก็ได้ปฏิบัติทำตามนั้นนะครับคราวนี้อยากได้หนังสือเมื่อกี้โทรไปอีกเบอร์หนึ่งฝากเอาเดี๋ยวติดต่อหลังใหม่เนาะติดต่อหลังใหม่เนาะเดี๋ยวจะจดที่อยู่ไว้แล้วก็ เดี๋ยวจะจัดส่งให้นะก็ขอที่หลังใหม่ก็แล้วกันก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมนะจะมีอะไรก็ถามได้นะเรื่องปฏิบัติส่วนหนังสือนั้นเราถามหลังใหม่อย่างเดียวนะเพราะว่ารายการเราจะได้แยกกันเนาะก็พูดถึงว่าการที่เราใช้ปัญญานำหน้าคือการพิจารณาไปเลยเนี่ยเราก็ต้องหาสัญญาก็คือสิ่งที่เราจำได้จากหนังสือเราจำได้จากการที่เห็นจริงแล้วเราจำภาพนั้นได้แล้วก็สมมติตัวเราไปทำอย่างนี้เรื่อยไปสมาธิมันจะมากขึ้นแล้วฌานก็เกิดญาณก็เกิดทีหลังแต่ขอให้เลือกเอาญาณก่อนก็คือการเห็นตัวก่อนถ้าฌานเกิดขึ้นมาเราจะไปเข้าฌานเนี่ยเราไม่ขอแนะนำเพราะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยคนหลายคนที่เคยมาทางเส้นนี้แล้วเนี่ยเข้าไปแล้วนะไม่ยอมพิจารณาอะอยากจะนิ่งอย่างเดียวเขาจะนิ่งได้ไม่นานสุดท้ายฌานก็เสื่อมญาณก็หายเราก็กลายเป็นคนที่ฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านมากเลยจากฟุ้งซ่านเริ่มฟุ้งซ่านทีละน้อยละน้อยจนฟุ้งซ่านมากจนเอาไม่อยู่นั่นคือการพังพินาศเราไม่อยากให้แนะนำเพราะอะไรเพราะฌานมันเสื่อมได้ญาณก็เสื่อมได้ถ้าเราไม่พิจารณาแต่ถ้าเราเอาไว้เบื้องบนเนี่ยไปเอาทางโน้นเนี่ยหลังจากเราพิจารณาตัวเห็นแจ้งแล้วจนเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยเราไปเอาฌานที่หลังเนี่ยฌานของเราจะไม่เสื่อมเราอยากได้ก็เอาตรงนั้นไปเอาข้างบนดีกว่ามันจะไม่เสื่อมแล้วก็จะไม่หายแล้วก็จะปลอดภัยฉะนั้นเราขอให้ทุกคนถอยออกจากฌานซะอย่าอยู่แล้วเวลาทำแล้วมันเหนื่อยล่ะจะทำยังไงเพราะในประเภทแรกเนี่ยเหนื่อยก็เข้าฌานไปออกมาก็พิจารณาเหนื่อยก็ไปพักในฌานเราขอแนะนำว่าฌานเป็นที่พักอย่างหนึ่งสำหรับคนที่มีอัธยาศัยแบบประเภทแรกก็คือใช้ฌานนำแต่ถ้าคนใช้ปัญญานำเนี่ยก็คือการพิจารณาตัวไปเลยเนี่ยใช้สติกับปัญญานำเนี่ยเวลาเหนื่อยจะพักที่ไหนล่ะพักคาภาพไว้การที่เราพักคาภาพแล้วเราไม่เข้าไปในฌานระยะนี้เนี่ยทำให้กิเลสซ่อนตัวได้ยากการที่มีสมาธิฌานขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนน้ำขึ้นมาปลามันจะซ่อนในน้ำได้ทำให้กิเลสของเราซ่อนอยู่ในความสงบเราจะมารู้อีกทีเมื่อสงบนั้นพังไปแล้วกิเลสเราจะมากทันทีเลยเอาเป็นว่าถ้าฌานเข้ามามากๆเนี่ยกิเลสเราจะถูกกลบด้วยฌานนั้นแล้วทำให้เราไม่เห็นกิเลสเราโอกาสที่เราถอยจิตให้มากที่สุดเนี่ยทำให้เราได้เห็นกิเลสเรามากกว่าการที่เราถอยจิตแล้วพิจารณาตัวถอยจิตแล้วก็พิจารณาไม่เข้าไปฌานเนี่ยกิเลสจะซ่อนตัวไม่ได้เลยกิเลสมีเท่าไหร่เราจะเห็นหมดแล้วก็การแก้กิเลสจะเกิดมีประสิทธิภาพที่ดีเมื่อแก้แล้วทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปถึงโน่นเลยเป็นพระอนาคามีแล้วหลังจากนั้นการพิจารณาตัวเราก็จบ
หลังจากนั้นแล้วเราค่อยไปเอาฌานเราถึงจะก้าวไปสู่เป็นพระอรหันต์ได้นะอันนี้ก็คือสำหรับประเภทที่ว่าสมาปัญญานำหน้าและสมาธิตามทีหลังก็เวลาเราก็หมดพอดีเนาะครับในวันนี้ก็รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่รายการธรรมะสว่างใจวัดสังฆทาน100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ก็นิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมสักหน่อยครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ